ครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสอีกวันหนึ่งนะครับที่คณะกรรมการบริษัทนะครับได้มีโอกาสที่จะพบปะแล้วก็ร่วมประชุมหารือกับทุกท่านนะครับในการที่จะรายงานข้อมูลความคืบหน้าต่างๆนะครับรวมไปถึงร่วมพิจารณานะครับในประเด็นสำคัญสำคัญนะครับเพื่อที่จะดำเนินกิจการของบริษัทแพนด้าจิวเวลรี่นะครับสำหรับกำหนดการคร่าวๆนะครับในวันนี้นะครับเราจะใช้ระยะเวลาในการประชุมโดยประมาณ2ชั่วโมงนะครับถึง2ชั่วโมงเสร็จๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยโดยประมาณ 16.00 นนะครับก็จะเรียนเชิญทุกท่านเนี่ยขอเรียนเชิญเพื่อเป็นเกียรติไปชมโรงงานนะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้เคยไปชมนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับแล้วก็พร้อมกันนี้นะครับก็จะมีโอกาสที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้เลือกช้อปปิ้งนะครับสินค้าของบริษัทนะครับในโชว์รูมนะครับก็จะมอบส่วนลดเป็นกรณีพิเศษนะครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่างๆของบริษัทนะครับโดยเฉพาะพรีมาโกนะครับในการประชุมวันนี้นะครับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะซักถามนะครับแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่นะครับโดยหากผู้ถือหุ้นท่านใดเนี่ยประสงค์จะซักถามนะครับขอเรียนเชิญที่ไมโครโฟนซึ่งจะมีอยู่2ไมค์ด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยส่งไมค์ให้ท่านเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับแล้วก็ขอความกรุณาที่จะแจ้งชื่อนะครับแล้วก็นามสกุลนะครับก่อนที่จะซักถามนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมนะครับผมให้ขออนุญาตแนะนำนะครับกรรมการบริษัทแพนด้าจิวเวลรี่นะครับให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะครับคุ้นเคยกันมากขึ้นนะครับเริ่มต้นจากท่านที่อยู่บนเวทีซ้ายมือนะครับคุณปราณีคุณประเสริฐครับครับคุณประภีสารไกรกิติกูลครับอาจารย์ที่การใหญ่ครับท่านต่อมานะครับคุณปรีดาเตียสวรรค์ครับประธานกรรมการครับครับต่อไปคุณสุนันทาเตียสวรรค์ประธานบริหารการเงินกลุ่มบริษัทครับครับคุณปราโมทเตียสวรรค์นะครับรองกรรมการการใหญ่ครับสำหรับกรรมการที่นั่งอยู่ด้านล่างร่วมประชุมกับท่านด้วยนะครับคุณพนิดาเตียสวรรค์ครับครับสำหรับกรรมการอิสระนะครับเรือโทอนันต์ปานนนท์นะครับประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาครับคุณวิชัยตันติคุณครับครับแล้วก็รองศาสตราจารย์สริตาบุญนาคครับครับส่วนกรรมการบริหารนะครับคุณพิทยาเตียสุวรรณครับครับคุณเดชานันทนะเจริญกุลครับแล้วก็คุณชนาลงจิตเมตตานะครับครับผู้จัดการฝ่ายการบัญชีและการเงินนะครับคุณธเนศปัญจกฤตครับครับและเลขานุการบริษัทนะครับคุณดุสิตจงสุธนามณีครับครับผู้ตรวจสอบบัญชีนะครับคุณชลรสนะครับสันติอัศวราพรนะครับจากสำนักงานเอิร์นแอนด์ยังจำกัดนะครับเลขที่นะครับ4523ครับและในลำดับต่อไปนะครับผมค่อยขอเรียนเชิญคุณปรีดานะครับเป็นประธานที่ประชุมครับเรียนเชิญครับครับก็สวัสดีตอนบ่ายนะครับวันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องการเมืองนะครับภรรยาผมสั่งห้ามมาก็ขอขอบคุณที่กรุณามากันหน้าตานะครับวันนี้คงจะได้รับคำถามมากมายนะครับแต่คำถามนั้นก็อย่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสีสันนะครับครับก็เชิญเลยนะฮะเราคงจะเริ่มกันไปตามพิธีเลยเชิญคุณดุสิตเลยนะครับตอนนี้ก็สรุปองค์ประชุมนะครับรวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น79รายนะครับคิดเป็นโดยมีจำนวนหุ้นที่ชำระทั้งสิ้นนะครับ357,257,572หุ้นนะฮะคิดเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งสิ้นนี่ผมไปถูกต้องหรือเปล่าอ๋อมันหุ้นชำระแล้วมัน398ล้านแต่ว่าคนที่เข้าประชุมทั้งสิ้นมัน167
ซึ่งเห็นตัวเลขนะฮะผมก็อ่านคร่าวๆแต่ละเองครับคิดเป็นร้อยละ 42.17% อันนี้เท่ากับเรามีเอาครบองค์เหรอครับถ้า42นี่ครบองค์เหรอครับครับนะเกิน 33% ครับโอเคครับกันก็ถือว่าครบองค์ประชุมนะครับก็ดำเนินการประชุมไปได้ก็ครับเชิญคุณพีเลยครับค่ะดิฉันจะขอชี้แจงเรื่องของการออกคะแนนเสียงนะคะเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะจึงขอเรียนชี้แจงถึงวิธีการออกคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะลงมติในแต่วาระในแต่ละวาระดังนี้นะคะ1การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น1มีคะแนนเสียง1เสียงนะคะเท่ากับ one share one vote นะคะและสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่วาระในวาระโดยใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับณตอนลงทะเบียนนะคะซึ่งจะมีวาระการประชุมทั้งสิ้น9วาระนะคะแต่เราจะลงมติกันเพียง8วาระส่วนในวาระที่2นะคะจะเป็นการแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมตินะคะสำหรับวาระที่9กำหนดไว้ในมาตรา105แห่งพระราชบัญญัติมหาชนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้นะจึงมีวาระที่9ไว้รองรับตามกฎหมายที่กำหนดสำหรับวาระที่5นะคะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนคณะกรรมการซึ่งออกตามวาระตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา70กำหนดไว้ว่าให้บริษัทใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการแบบcumulative voting เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นนะคะซึ่งบริษัทได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อที่18นะคะในเอกสารการประชุมหน้าที่35ค่ะซึ่งกำหนดไว้โดยวิธี one share one vote ดังนั้นบริษัทจึงขอปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่2การนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้นเพื่อให้เป็นความรวดเร็วนะฮะโดยประธานที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนนและนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมนะส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆนะทั้งนี้ถ้าหากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยและเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียงให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆยกเว้นวาระที่5ที่พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระเราจะเก็บคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงนะคะไปประมวลคะแนนเสียงทั้งหมดทั้งนี้ก่อนที่จะลงมติในแต่ละวาระเนี่ยจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆได้ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็นกรุณาแจ้งชื่อนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นนะคะและหลังจากการสิ้นสุดวาระที่9ผู้ถือหุ้นสามารถรวบรวมและส่งบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการประชุมครั้งนี้ค่ะก็อันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการประชุมนะคะครับก็เข้าวาระที่1เลยนะครับเราพิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี251วันที่คือวันนี้นะฮะ23เมษายนไม่ใช่นี่อ๋อครับครับครับเมื่อวันที่23เมษายนปีที่แล้วนะครับก็ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2551นะครับแล้วก็มีดังเอกสารที่แนบมานะครับในหน้าที่9ถึง21นะครับรวมทั้งสิ้น13หน้าขอมติที่ประชุมนะครับ
ก็อย่างที่ว่านะครับที่คุณประภีได้เห็นบอกได้แจ้งวิธีแล้วก็คือว่าเพื่อความรวดเร็วเนี่ยนะครับเอาเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยนะครับมันจะได้นับได้เร็วขึ้นนะครับหรืองดออกเสียงใช่ไหมเอาที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงนะครับก็ช่วยยกมือครับกรุณาเพื่อให้ยกมือเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้รวบรวมนะครับครับเอกสารนี้ก็ได้ส่งไปให้ท่านอย่างน้อยก็อาทิตย์หนึ่งมาแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับท่านได้รับมาเมื่อไหร่ครับประมาณเมื่อไหร่ครับท่านได้รับเป็นหมดหรือเปล่าครับได้รับประมาณเมื่อไหร่ครับสองอาทิตย์ใช่ไหมครับสองอาทิตย์นะครับพวกท่านได้รับสองอาทิตย์นะครับครับก็ถือว่าเป็นเวลาที่ใช้ได้นะสองอาทิตย์นะครับตามระเบียบของตลาดครับครับครับท่านใครที่อยากจะโหวตนะครับช่วยกรุณายกมือหน่อยนะครับจะได้เป็นรับก็รู้สึกว่าก็ไม่มีใช่ไหมครับยากนะครับเพราะงั้นผมคงขอเป็นมติรับรองเลยนะครับครับก็ถือว่าเป็นฉันทานุมัตินะครับครับงั้นขอเข้าวาระที่สองโทษนะครับท่านประธานครับท่านประธานต้องอ่านในวาระนั้นด้วยครับเพราะว่าเราจะต้องเก็บเอาในจอนะครับข้อมูลนะครับครับโอเคครับในวาระที่หนึ่งที่พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคุณกระโดดไปแล้วครับที่ครับที่ประชุมนะฮะที่วาระที่พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2551เนี่ยนะครับไม่เป็นไรผมอาจจะนี่โอเคครับที่ประชุมมีมติรับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี251นะฮะด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้นะครับเห็นด้วยจำนวนเสียงนะครับ167,946,180คิดเป็นร้อยละ100นะครับไม่เห็นด้วย0นะครับคิดเป็นร้อยละ0งดออกเสียง0คิดเป็นร้อยละ0นะครับครับก็ในเวลานี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มประชุมเปิดจำนวนประมาณ100คนผมไม่เข้าใจอ่ะอ๋อท่านเข้ามาที่หลังนะฮะเลยเพิ่มขึ้นมา100คนอ๋อใช่ครับเมื่อกี้ครับโอเคครับเพิ่มถึง100คนครับโอเคครับครับท่านก็ถือว่าเป็นพิจารณารับรองนะครับครับงั้นผมขอเข้าสู่วาระ2นะครับวาระ2นี่เราจะพิจารณารับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทประจำปี2552นะครับก็ถ้าท่านดูหน้า4นะฮะหน้า4ฮะอ๋อท่านไม่มีนะครับอ๋อครับงั้นคุณดูสิทธิ์อ่านหน่อยได้ไหมครับหน้า4ใช่ไหมครับหน้า4ก็เป็นเรื่องของรายงานของคณะกรรมการนะครับว่าบริษัทเนี่ยบริหารงานยังไงบ้างนะครับคณะกรรมการโดยในปี52เนี่ยบริษัทเองก็มีการบริหารงานนะครับโดยบริษัทเองเนี่ยมีโครงสร้างการบริหารงานก็คือว่ามีฐานการผลิตนะครับใน8โรงงานใน5ประเทศนะครับมีทั้งไทยเวียดนามจีนอินโดนีเซียและเยอรมันซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่เรามีโรงงานหลากหลายเนี่ยทำให้เราสามารถจะผลิตสินค้าให้กับลูกค้าได้หลากหลายนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถผลิตสินค้าเนี่ยตั้งแต่6เหรียญถึง250เหรียญนะครับซึ่งตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้นะครับในกรณีที่ลูกค้าต้องการสินค้าที่ราคาอยู่ในระดับต่ำนะครับเราก็สามารถจะส่งสินค้าไปให้ทางโรงงานเวียดนามหรือจีนผลิตได้ในกรณีที่ลูกค้าต้องการสินค้าที่คุณภาพสูงขึ้นนะครับก็จะมีการผลิตที่เมืองไทยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราเองนอกจากจะมีโรงงานแล้วเนี่ยเราก็มีฐานการจัดจำหน่ายของเราเองนะครับ9แห่งใน9ประเทศนะครับฐานการจัดจำหน่ายของเราเนี่ยส่วนใหญ่
ป็นบริษัทย่อยที่เราลงทุนเกือบ 100% นะครับมีอยู่เพียง 2-3 แห่งแค่นั้นเองที่เราร่วมหุ้นกับนักลงทุนท้องถิ่นนะครับยกตัวอย่างเช่นอินเดียเนี่ยแพนด้าถือหุ้น 51% นะครับแล้วก็มีคนอินเดียเนี่ยถือหุ้น 49% นะครับเป็นผู้บริหารที่นั่นนะครับในอินโดนีเซียเนี่ยเราถือหุ้น 50% นะครับเขาถือหุ้นอีก 50% นะครับในเยอรมันเนี่ยนะครับเราก็ถือหุ้น 51% เขาก็ถือหุ้น 49% ดังนั้นนโยบายหลักของบริษัทเลยในการที่เราลงทุนทุกครั้งเนี่ยเราจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสมอนะครับเพียงแต่เราจะลงทุน100หรือไม่100แค่นั้นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรามีโรงงานแล้วมีฐานการผลิตฐานการจัดจำหน่ายแล้วเนี่ยเราก็มีการทำแบรนด์เราเองด้วยในปัจจุบันเนี่ยบริษัทเองเนี่ยกำลังมุ่งทิศทางไปสู่การทำแบรนด์ของตัวเองให้มากขึ้นนะครับโดยสัดส่วนแบรนด์ของบริษัทเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบปีที่แล้วเนี่ยเราจะพบว่าเราผลิตแบรนด์ของเราเองเนี่ยประมาณ 29% นะครับและอีก 71% เนี่ยเป็นการที่เราร่วมผลิตให้กับลูกค้าที่เป็นดีไซเนอร์ในปัจจุบันแพนด้าเองเนี่ยเราไม่ได้ผลิตสินค้าที่เรียกว่า OEM แล้วนะครับเพราะว่ามันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับเวลาที่เราจะผลิตกับสินค้ากับลูกค้ารายใดเนี่ยเราจะใช้วิธีการว่าร่วมออกแบบกับลูกค้านะครับการร่วมออกแบบกับลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่เราจะต้องทำงานกับพวกดีไซเนอร์แบรนด์นะครับดีไซเนอร์แบรนด์ก็จะส่งแบบที่เป็นคอนเซ็ปต์ให้เราแล้วเราก็มาพัฒนาแบบร่วมกับเขานะครับซึ่งกรณีที่เราทำดีไซเนอร์แบรนด์กับดีไซเนอร์แบรนด์เนี่ยเราสามารถจะเรียกมาจิ้นได้ดีกว่าและลูกค้าเนี่ยก็ทำงานกับเราระยะยาวกว่านะครับดังนั้นจึงเป็นเหตุผลนึงที่ตัวแพนด้าเองเนี่ยเรามี Design and Development Center คือศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรานะครับในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีแบบดีไซน์ใหม่ๆเนี่ยออกมาเนี่ยปีนึงประมาณ 6,000 แบบนะครับซึ่งออกมาตอบโจทย์ตลาดทุกตลาดนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยตัวแพนด้าเองเนี่ยมีทั้งตลาดอเมริกานะครับตลาดยุโรปนะครับแล้วก็ตลาดเอเชียซึ่งแต่ละตลาดเนี่ยรสนิยมไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เรามี R&D เนี่ยจึงเป็นข้อเด่นที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเปิดตลาดได้กว้างกว่านะครับเทียบกับในอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยก็ไปดูที่โครงสร้างทางการเงินนะครับของบริษัทนะครับว่าฐานะทางการเงินของบริษัทในปัจจุบันเป็นยังไงนะครับก็โดยภาพรวมเนี่ยก็คือว่าบริษัทเองเนี่ยมีหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับเรามีหนี้สินต่อทุนอยู่เพียงแค่ 0.5 เท่านะครับถือว่าฐานะทางการเงินของบริษัทเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะมีการรายงานในวาระต่อไปนะครับแล้วก็เป้าหมายที่สำคัญเนี่ยของบริษัทเนี่ยคือบริษัทเองเนี่ยในปัจจุบันนะครับก็เราวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราจะเป็นบริษัทแบรนด์เครื่องประดับอัญมณีระดับโลกนะครับหรือว่าworld class jewelry brand company นะครับซึ่งทิศทางของเราเนี่ยเราก็ตั้งเป้าไว้แล้วว่าในปี2555นะครับสัดส่วนแบรนด์ของเราจะเพิ่มขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเรามีแบรนด์ของเราอยู่ประมาณ 29% ซึ่งในปี2555เนี่ยเราคิดว่าสัดส่วนแบรนด์จะเพิ่มขึ้นมาเป็น 50% ในการทําแบรนด์เนี่ยข้อเด่นของการทําแบรนด์อย่างนึงก็คือว่าเราเป็นเจ้าของตลาดนะครับอันที่2เนี่ยคือเราสามารถจะเรียก margin ได้เพิ่มขึ้นนะครับจากลูกค้านะครับวาระนี้ก็เป็นรายงานเพื่อทราบนะครับท่านมีการลงมตินะครับผมคิดว่าท่านผู้ถือหุ้นมีอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมตรงนี้นะฮะในเรื่องวิธีทางของการดำเนินธุรกิจเนี่ยนะครับรูปแบบของธุรกิจของเรานะฮะก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะถามเลยนะครับแต่ว่าถ้าท่านยังรู้สึกว่ายังไม่ตกผลึกเรื่องไหนเนี่ยเดี๋ยวไปว่ากันตอนที่เรื่องอื่นๆนี่ก็ยังพอได้นะฮะแต่ถ้ามีอะไรจะถามตอนนี้ผมก็เชิญได้ก่อนในระดับหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปถามอีกทีตอนเรื่องอื่นๆนะครับมีคำถามอะไรไหมครับเชิญเลยครับในรายงานแจ้งว่ามีการขยายสาขาที่ดีด้วยไม่ทราบว่าอย่างไรแต่ทราบว่า
ูปแบบธุรกิจของเราที่นั่นยังอยู่ในระหว่างที่ตกผลึกอยู่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ตกผลึกนะครับคือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำเขาเรียกว่าทำโน้นแล้วก็ทำนี่ใช่ไหมฮะก็ปรากฏว่าไอ้ทำนี่แล้วทำเป็นนี่ทำแล้วเป็นนี่ขึ้นมาเราก็เลิกนะครับแล้วก็อะไรก็ตามที่เราเห็นเป็นจุดเด่นเนี่ยเราก็ขยายนะฮะเมืองจีนนี่เป็นการลงทุนระยะยาวนะฮะแล้วก็เรามีความมั่นใจมากว่าประเทศจีนเนี่ยเราได้เดินมาถูกทางแล้วก็มาถึงช่วงตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะฮะที่เราเริ่มจับทางได้ถูกต้องนะครับแล้วก็จากตั้งแต่กลางปีที่แล้วมานี่ก็มีการขยายที่จีนไปในแนวทางที่เห็นว่ามันถูกต้องนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็เปิดช็อปของตัวเองแนวทางที่ถูกต้องเปิดร้านค้าปลีกของตัวเองแล้วก็แต่งตั้งคนที่จะมาเป็นแฟรนไชส์ของเรานะฮะอันนี้ก็จึงทำให้มันมีรูปแบบของรายได้ซึ่งค่อนข้างที่จะระหกระเหินบ้างอะไรต่างๆมาในช่วงเริ่มต้นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยแนวทางก็ชัดเจนแล้วนะครับครับงั้นเดี๋ยวเราไปว่ากันที่เรื่องอื่นๆก็ได้นะฮะมีคำถามเพิ่มเติมนะครับครับงั้นก็เรื่องนี้ก็ผมเวลานี้ผมก็ผ่านไปก่อนไปวาระที่3นะฮะพิจารณาอนุมัติงบดุลงบกำไรขาดทุนสำหรับปี2552นะครับสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2552นะครับขอให้คุณสิทธิ์เป็นผู้นำเสนอครับครับเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทบริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนณวันสิ้นรอบปีของบริษัททั้งนี้บริษัทได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งรายละเอียดปรากฏในหน้าที่74ถึงหน้า112ของรายงานประจำปี2552นะครับรายละเอียดก็อยู่ในเอกสารเล่มนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมก็จะทำสรุปเพื่อให้คุณหุ้นได้เห็นนะครับว่าผลการดำเนินงานเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทำผลการดำเนินงาน4ปีนะครับแล้วก็จะอธิบายให้ผู้หุ้นฟังนะครับว่าอันนี้คือสรุปจากรายงานประจำปีของเราอีกทีนึงนะครับก็คือถ้าเกิดเราดูตั้งแต่ปี2549นะครับบริษัทเองเนี่ยมีรายได้ 4,076 ล้านบาทนะครับมีการเติบโตที่ 16.75% การเติบโตดูเปอร์เซ็นต์ที่อยู่ข้างบนนะครับในปี2550เนี่ยบริษัทก็เติบโตเพิ่มขึ้นมาเป็น 4,359 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ 7% นะครับในปี2551เนี่ยรายได้ได้ลดลงนะครับจาก 4,359 ล้านบาทเหลือ 4,030 ล้านบาทนะครับลดลงไปประมาณ 7.5% การลดลงครั้งนี้เนี่ยจริงๆเกิดขึ้นในไตรมาสที่4ถ้าเกิดเราไปดูงบ9เดือนของปี2551เนี่ยบริษัทเองเนี่ยยังมียอดขายเติบโตประมาณ 5% 9เดือนนะครับแต่มาเจอไตรมาส4เนี่ยซึ่งมันเป็นช่วงของซัพพลายนะครับยอดขายของไตรมาส4เนี่ยลดลงถึง 30% นะครับจึงส่งผลให้ทั้งปีเนี่ยยอดขายเนี่ยลดลงอยู่ที่ 7.5% นะครับทีนี้เนี่ยก็ไปดูในปีล่าสุดนะครับในปี2552เนี่ยเราจะเห็นว่ายอดขายก็ได้ลดลงจาก 4,030 ล้านลดลงมาเหลือ 3,664 ล้านนะครับลดลงมา 9% แต่ยังไงก็ตามเนี่ยการลดลงมา 9% เนี่ยถือว่ายังลดน้อยกว่าเป้าที่เราตั้งไว้นะครับเป้าที่เราตั้งไว้ครั้งแรกเนี่ยในพอเกิดวิกฤตเนี่ยเราคิดว่าในปีนี้นะครับเราจะยอดขายจะลดลงประมาณ 10% นะครับยังไงก็ตามเนี่ยลดลงน้อยกว่านะครับแล้วก็ลดลงน้อยกว่าอุตสาหกรรมเนี่ยลดลงไปประมาณ 12.5% นะครับก็เดี๋ยวดูสไลด์ถัดมานะครับสไลด์ถัดมาเนี่ยจะเป็นยอดขายต่อไตรมาสเหตุผลที่ทําสไลด์ตัวนี้เนี่ยเพื่อจะให้ผู้ทุนได้มองเห็นว่าตัวของแพนด้าเองเนี่ยเรามีสัญญาณการฟื้นตัวหรือยังนะครับอันนี้จะเป็นงบของรายไตรมาสในปี52นะครับในปี52นะครับเราจะเห็นได้ว่าใน Q1 ไตรมาสที่1ของปี2552เนี่ยยอดขายเนี่ยยังลดลงอยู่นะครับลดลงอยู่ประมาณ 22% นะครับแล้วก็ใน Q2 เนี่ยยอดขายเริ่มปรับตัวดีขึ้นนะครับยอดขายมีบวกอยู่ 2.5% ในไตรมาส3เนี่ยยอดขายเนี่ยก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับขึ้นมาเป็น 13% ส่วนไตรมาส4เนี่ยยอดขายเนี่ยปรับขึ้นมาดีอยู่ที่ 26% นะครับโดยภาพรวมก็จะเห็นสัญญาณว่า
ตัวของธุรกิจเองเนี่ยเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้าเทียบจากยอดขายไตรมาสต่อไตรมาสนะครับก็สไลด์ต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นความสามารถในการทำกำไรของบริษัทนะครับถ้าเกิดเราดูกราฟเนี่ยนะครับจะมีกราฟแท่งสูงสุดกราฟตัวนี้คือกำไรขั้นต้นนะครับกำไรขั้นต้นนี่ก็จะมาจากรายได้หักด้วยต้นทุนขายก็จะกลายเป็นกำไรขั้นต้นนะครับกราฟแท่งที่2ที่สีเหลืองก็คือการที่เราเอากำไรขั้นต้นเนี่ยหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนะครับก็จะเกิดเป็นกำไรจากการดำเนินงานแท่งสุดท้ายเนี่ยคือกำไรสุทธิกำไรสุทธิก็คือเอากำไรจากการดำเนินงานนะครับหักด้วยดอกเบี้ยจ่ายภาษีและรายการอื่นๆนะครับก็จะเป็นกำไรสุทธิถ้าเรามองในภาพรวมเนี่ยปี49 50 51 52นะครับถ้าเราดูในภาพรวมแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวกำไรขั้นต้นของบริษัทเนี่ยค่อนข้างนิ่งนะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าฟังจากที่ผมพูดมาเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆตัวของแพนด้าเองเนี่ยยอดขายลดลงนะครับแต่ว่าทำไมกำไรเราถึงอยู่ในระดับประมาณสัก 1,300 ล้านตลอดเป็นเพราะว่ามาร์จิ้นในช่วงปีหลังเนี่ยมาร์จิ้นมันปรับตัวดีขึ้นนะครับมาร์จิ้นการที่มาร์จิ้นปรับตัวดีขึ้นเนี่ยเลยส่งผลให้ตัวมาร์จิ้นเนี่ยไปชดเชยรายได้ที่ลดลงนะครับเลยจะทำให้ตัวกำไรเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักนะครับแต่จุดที่สังเกตจุดหนึ่งเนี่ยในปี51นะครับสังเกตที่ปี51นะครับแท่งสีเหลืองนะครับจะเห็นได้ว่ากำไรจากการดำเนินงานเนี่ยลดลงประมาณ100ล้านจาก449ล้านเหลือ346ล้านเหตุผลที่กำไรลดลงเนี่ยเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการขายบริหารเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ100ล้านค่าใช้จ่ายในการขายบริหารที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมาจากการเปิดตลาดของเรานะครับเราเปิดตลาดที่อินเดียนะครับเรามีการเปิดตลาดที่อินเดียนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่บริษัทเองเนี่ยต้องทำการตลาดแล้วประกอบกับว่าบริษัทเองเนี่ยก็มีการทำแบรนด์ของตัวเองเพิ่มขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายการตลาดก็จะสูงขึ้นนะครับจึงส่งผลทำให้กำไรจากการดำเนินงานลดลงแต่ที่น่าตกใจก็คือกำไรสุทธินะครับกำไรสุทธิลดลงเหลือแค่184ล้านนะครับถ้าเทียบกับปีก่อนๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400กว่าล้านปีนี้ลดลงเหลือแค่184ล้านนี่คือคือของปี51นะครับเหตุผลที่ลดลงหลักเลยเกิดจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับในไตรมาสที่4ของปี51เนี่ยเป็นไตรมาสที่ไม่ดีที่สุดของบริษัทนะครับคือยอดขายลดด้วยประกอบกับค่าเงินปอนด์เนี่ยได้อ่อนค่าลงนะครับอยู่ประมาณ 23% นะครับจึงส่งผลทำให้เรามีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวนมากเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยบริษัทเองเนี่ยได้มีการตั้งสำรองนะครับมีการตั้งสำรองด้อยค่าค่าความนิยมของบริษัทที่ต่างประเทศนะครับคือบริษัทเองเนี่ยได้ไปร่วมลงทุนกับได้ไปซื้อกิจการในประเทศเยอรมันมาก็มีเขาเรียกว่าค่าความนิยมคือค่ากู๊ดวิวอยู่นะครับแต่เนื่องจากว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทยอดที่ต่างประเทศเนี่ยได้มีการทำแบรนด์ของตัวเองนะครับแล้วก็เปิดตลาดไม่ใช่เปิดตลาดเฉพาะในเยอรมันไปเปิดตลาดในทางยุโรปด้วยนะครับจึงส่งผลทำให้ธุรกิจเนี่ยขาดทุนนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นความเหมาะสมที่เราจะตั้งสำรองไว้ก่อนนะครับตั้งสำรองไว้ก่อนแต่ยังไงก็ตามเงินที่เราตั้งสำรองเนี่ยไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นเงินสดออกไปจริงเป็นตัวเลขทางบัญชีนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวเลขทางบัญชีไม่ได้กระทบกับกระแสเงินสดของบริษัทหรือต่อสภาพคล่องของบริษัทนะครับทีนี้ก็มาดูปี52ก็คือปีที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่ากำไรเนี่ยเริ่มปรับตัวดีขึ้นนะครับจาก184ล้านเนี่ยขึ้นมาเป็น256ล้านนะครับเหตุผลก็เพราะว่า2รายการหลักที่ผมพูดเมื่อกี้นี้หายไปนะครับคือด้อยค่าความนิยมนะครับกับขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดในสไลด์ถัดมานะครับอันนี้จะไปเปรียบเทียบให้เห็นเฉพาะ2ปีล่าสุดนะครับก็คือปี51กับปี52นะครับถ้าเราเปรียบเทียบกันเนี่ยเราจะพบเลยว่ารายได้นะครับตัวนี้คือรายได้จากการขายนะครับก็คือเราจะพิจารณาเฉพาะที่เป็นจากการดำเนินงานเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าบริษัทเองเนี่ยรายได้ได้ลดลงไปประมาณ 9% นะครับจาก 4,030 ล้านเนี่ยลดลงเหลือ 3,664 ล้านนะครับแต่ถ้าเรามาดูกำไรขั้นต้นเนี่ยกำไรขั้นต้นเนี่ยใกล้เคียงกันอยู่ประมาณ 1,300 ล้านนะครับเหตุผลที่ทำไมกำไรออกมาใกล้เคียงกันเป็นเพราะว่าตัวอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับคือหมายความว่าบริษัทเองเนี่ยสามารถจะเรียกราคาจากลูกค้าถ้ามองง่ายๆให้เข้าใจง่ายก็คือเรียกราคาจากลูกค้าดังนั้นกำไรที่เพิ่มขึ้นก็เลยไปชดเชยกับรายได้ที่ลดลง
นะครับจึงส่งผลทำให้ตัวกำไรจากการดำเนินงานเนี่ยครับหลังจากค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันแต่ที่ผมบอกว่าตอนมาดูบรรทัดสุดท้ายนะครับจะเห็นได้ว่าจาก184ล้านเนี่ยขึ้นมาเป็น256ล้านเนี่ยคือกำไรเติบโตถึง 39% เนี่ยเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะหลักๆก็คือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงนะครับจาก88ล้านบาทนะครับลดลงเหลือ21ล้านบาท88ล้านบาทเนี่ยเป็นขาดทุนจากเงินปอนด์ในไตรมาส4ของปีนั้นเนี่ยถึง50ล้านบาทนะครับก็เป็นการอ่อนค่าของเงินปอนด์นะครับถึง 23% นะครับแล้วก็อีกประการนึงก็คือว่าค่าเผื่อการด้อยค่าความนิยมเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะครับเพราะเราตั้งสำรองไปทั้งหมดเลยคือ62ล้านนะครับเลยทำให้กำไรเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมามีกำไรขึ้นมานะครับก็สไลด์ถัดไปนะครับสไลด์ตัวนี้ก็จะเป็นหนี้สินและทุนของบริษัทนะครับว่าบริษัทเองเนี่ยมีฐานะทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากราฟแท่งสีเหลืองนะครับก็คือเป็นหนี้สินของบริษัทนะครับกราฟแท่งสีฟ้าก็คือเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับทีนี้จะเห็นได้นะครับว่าตัวของบริษัทเองเนี่ยหนี้เนี่ยได้เพิ่มขึ้นในปี49นะครับจากประมาณ 1,300 ล้านเนี่ยขึ้นมาเป็น 1,552 ล้านเหตุผลที่หนี้มีการเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานั้นเนื่องจากว่าเราเองเนี่ยได้มีการขยายงานนะครับก็คือมีการเพิ่มทุนให้กับพิมาโกแล้วก็มีการกู้เงินจากสถาบันการเงินขึ้นมานะครับก็เอาไปเพิ่มทุนส่วนหนึ่งนะครับในพิมาโกอีกส่วนหนึ่งเนี่ยไปเพิ่มทุนที่แพนด้ากวางเจาก็คือที่ประเทศจีนแล้วก็ไปเพิ่มทุนกับแพนด้าแอนด์คลอที่เยอรมันนะครับจึงส่งผลให้หนี้สินเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยบริษัทเองก็มีการทยอยจ่ายหนี้นะครับปกติบริษัทเองเนี่ยจะมีการจ่ายหนี้คืนหนี้ระยะยาวนะครับประมาณปีละ120ล้านนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าในปี51เนี่ยภาระหนี้ก็เริ่มทยอยลดลงนะครับมีเริ่มทยอยลดลงนะครับแต่ถ้าดูส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยจะเห็นว่าก็อยู่ระดับประมาณ 2,800 ล้านทำไมส่วนผู้ถือหุ้นไม่ขยับเลยเป็นเพราะว่าจริงๆเนี่ยบริษัทเองเนี่ยจ่ายปันผลประมาณปีละประมาณ200ล้านนะครับเลยทำให้ตัวของกำไรสะสมซึ่งอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเพราะว่าเราจะปันผลประมาณ 60% ของกำไรสุทธิมาหลายปีแล้วนะครับประมาณ 60% นะครับดังนั้นจึงทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักนะครับทีนี้ก็จะไปดูสไลด์ถัดไปนะครับสไลด์ถัดไปเนี่ยให้ดูตัวสีเหลืองก่อนนะครับสีเหลืองเนี่ยก็คือเป็นหนี้สินต่อทุนของบริษัทนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าบริษัทเองเนี่ยมีหนี้สินต่อทุนเนี่ยอยู่ประมาณระดับประมาณ 0.5 เท่านะครับคือ 0.4 0.54 0.51 แล้วก็ 0.49 เนี่ยโดยรวมๆคือประมาณ 0.5 เท่าซึ่งถามว่าตัวเลขนี้บอกอะไรคือจริงๆตัวเลขนี้เป็นตัวบอกฐานะทางการเงินของบริษัทนะครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยบริษัทเองเนี่ยมีหนี้อยู่50สตางค์แต่มีทุนของตัวเองอยู่ประมาณบาทนึงนะครับดังนั้นเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยจะบอกได้เลยว่าฐานะทางการเงินของบริษัทค่อนข้างมั่นคงนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยเวลาแบงค์เขาจะพิจารณาการให้สินเชื่อเนี่ยเขาจะดูจากตัว DE ถ้าเมื่อไหร่ที่ DE ขึ้นไปแตะถึงระดับประมาณ 1.5 เท่าเนี่ยแบงค์เองเนี่ยจะไม่ค่อยให้สินเชื่อละเพราะไปมองว่าหนี้มันเริ่มมากกว่าทุนนะครับคือเจ้าหนี้จะกลายเป็นเจ้าของกิจการละนะครับแต่ในขณะที่ถ้าดูของแพนด้าเนี่ยสัดส่วนหนี้ของเราอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับอยู่ประมาณแค่ 0.5 เท่าซึ่งนั่นในอีกมุมนึงก็บอกว่าเรามีความสามารถในการก่อหนี้เพิ่มเติมได้ด้วยในอนาคตหากเราจะมีการขยายงานนะครับทีนี้ไปดูแท่งสีฟ้านะครับตัวแท่งสีฟ้าเนี่ยเป็นความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าในปี51เนี่ยความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยลดลงเป็นเพราะว่าตัวของที่ผมบอกคือตัวกำไรมันลดลงนะครับเลยทำให้ความสามารถเนี่ยมันลดลงนะครับแต่ในปี52เนี่ยเริ่มปรับตัวขึ้นมาดีขึ้นนะครับก็อยู่มัน 7.5 เท่านะครับนั่นหมายความว่ากิจการเองเนี่ยมีดอกเบี้ยประมาณบาทนึงแต่มีกำไรอยู่ถึง7.50 บาทดังนั้นเนี่ยความสามารถในการจ่ายหนี้ของบริษัทจึงไม่มีปัญหาในปัจจุบันเนี่ยฐานะทางการเงินของบริษัทเนี่ยค่อนข้างมั่นคงนะครับความเสี่ยงทางการเงินอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับก็การรายงานครับท่านคุณได้มีข้อสักสามสอบถามอะไรไหมครับอ
ถ้าไม่มีนั้นผมขอมตินะครับท่านประธานครับเชิญครับส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นลูกหนี้ที่เป็นบริษัทในเครือของเรานะคะที่เราได้ขยายตลาดเพราะนั้นการขยายตลาดเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องมีการสั่งของเข้าไปมากกว่าในช่วงต้นช่วงหนึ่งแต่ก็มีลูกหนี้รายใหญ่อยู่รายหนึ่งนะคะที่สหรัฐอเมริกาที่มีค้างชำระเนี่ยค่อนข้างจะสูงหน่อยนะคะแต่เราก็ได้การมีการควบคุมแล้วก็มีการตั้งสำรองเอาไว้อันนี้บริษัททั่วไปนะคะซึ่งอันนี้เราก็ได้ตั้งสำรองเอาไว้แต่ว่าก็มีการมีการตกลงในเงื่อนไขให้การชำระเงินแล้วเราได้การควบคุมแล้วก็มีการชำระเงินมาอย่างต่อเนื่องซึ่งยังซื้อขายอย่างตามปกตินี่ก็เกิดจากการที่สหรัฐอเมริกามีปัญหาเรื่องซัพพลายนะคะทำให้ธุรกิจมันสะดุดอยู่พอสมควรในช่วงหนึ่งแล้วก็สถาบันการเงินก็แบบว่าไม่ได้สนับสนุนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วเขาก็มีการขยายกิจการด้วยนะคะแต่เราก็ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการได้ติดต่อมีการทำสัญญาตกลงกันแล้วก็เขาก็ยังค้าขายอยู่ปกตินะคะอันนี้ได้ถูกดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะเชิญครับต้องอธิบายหน่อยได้ไหมครับท่านอยู่ลึกอ่ะเอาไมค์ลอยไปแอนนวลรีพอร์ตหน้า112ตรงหัวข้อความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะคือผมดูแล้วทางบริษัทได้ป้องกันความเสี่ยงเฉพาะ US ดอลลาร์เท่านั้นในวงเงินประมาณ12ล้านนะฮะตัวนี้โอเคนะฮะแต่พอมาดูข้างบนจะมียูโรเงินปอนและเงินรูปีตัว3ตัวนี้ไม่เห็นมีป้องกันความเสี่ยงตรงไหนเลยแล้วตอนนี้เงินยูโรนี่ก็เหลือ13บาทเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยขาดทุนมาแล้วประมาณ 30-40 ล้านบาทไม่ทราบว่าบริษัทต้องการความเสี่ยงตรงนี้ยังไงช่วยชี้แจงด้วยขอบคุณครับสำหรับการขายของบริษัทนี่นะคะ 90% เนี่ยก็จะเป็น US ดอลลาร์นะคะเราก็มีการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องการทำ forward นะคะแล้วก็มีการทำมันเป็น national hedge คือเรามีการนำวัตถุดิบเข้ามาเนี่ยเป็น currency US ดอลลาร์นะคะสำหรับเงินยูโรแล้วก็เงินปอนด์นะคะซึ่งอันนี้ก็ในช่วงต้นๆ นั้นเขาก็มีการที่เป็นดอลลาร์อยู่นะคะแล้วตอนหลังก็ความเคอร์เรนซีดอลลาร์นั้นมันมีความผันผวนอยู่ช่วงระยะหนึ่งเขาก็ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของเราเองเนี่ยนะคะก็ขายในเงินปอนด์เงินยูโรแล้วก็เราก็มีการทำป้องกันความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ก็ตัวนี้ยังไม่มากเท่าไหร่นะคะในช่วงนั้นแต่ระยะหลังระยะต่อไปคือตอนช่วงที่ปลายปีนี้อันนี้ตั้งปี52เนี่ยนะคะคือขณะนั้นเนี่ยตัวอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ระดับประมาณ50กว่าบาทนะคะแล้วเราก็มีการทำอยู่บ้างทำไม่ได้สูงมากนักนะคะเพราะเนื่องจากว่าช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มากแต่ขณะนี้เนี่ยเราได้มีการทำforward เอาไว้ทั้งเงินยูโรแล้วก็เงินปอนด์นะคะแต่การส่งออกในcurrency นั้นยังไม่มากนะคะส่วนใหญ่เราจะขายเป็น US ดอลลาร์ค่ะครับชัดเจนไหมครับมีคำถามอีกไหมครับครับงั้นผมขอ
ของมตินะครับครับมีผู้ใดที่จะออกเสียงนะครับเชิญนะครับพนักงานเรารออยู่แล้วนะครับครับเชิญนะครับครับถ้าไม่มีผมก็ขออ่านผลของการออกเสียงนะครับนั้นในวาระที่3จะพิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนสำหรับปี2552นะครับที่ประชุมมีมติออกเสียงนะครับดังนี้นะฮะเห็นด้วย1,167,907,380เสียงที่เป็นร้อยละร้อยนะครับไม่เห็นด้วยเป็น0งดออกเสียงเป็น0นะครับครับขอบคุณครับที่ผ่านวาระนี้นะครับก็ไปเข้าวาระที่4นะครับพิจารณาจัดสรรกำไรและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการงานปี2552เชิญคุณดุสิตนะครับครับตามที่ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี2552บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน358ล้านบาททำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามที่กฎหมายกำหนดและข้อบังคับของบริษัทคณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้ 1. ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ5ของกำไรสุทธิจนกว่าทุนสำรองจะมีเท่ากับร้อยละ10ของทุนจดทะเบียนซึ่งบริษัทได้จัดสรรเป็นทุนสำรองครบ41ล้านบาทแล้ว 2. ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี2552ในอัตราหุ้นละ 0.53 บาทคิดเป็นร้อยละ 58.97 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัททั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างการจากผลการดำเนินงานงวดวันที่1มกราคมถึง30มิถุนายน2552ในอัตราหุ้นละ 0.1 บาทโดยจ่ายเมื่อวันที่28กันยายน2552ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ43สตางค์ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผลในวันที่17มีนาคม2553และได้ให้รวบรวมชื่อตามมาตรา225ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่18มีนาคม2553โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่11พฤษภาคม2553ครั้งนี้แบ่งจ่ายตามเกณฑ์ภาษีเงินปันผลได้ดังนี้จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.405146 บาทจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือกำไรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นะครับแล้วก็ส่วนที่2จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.024854 บาทจากกำไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลคือกำไรสุดที่จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนหรือ non BOI นะครับทีนี้เนี่ยผมก็ได้ทำกราฟเปรียบเทียบให้ผู้ถือหุ้นได้ดูนะครับว่าตัวของแพนด้าเองเนี่ยเรามีการจ่ายเงินปันผลมาตั้งแต่ปี2544นะครับในปี2544เนี่ยเราจ่ายเงินปันผล25สตางค์ต่อหุ้นนะครับ45เนี่ยเราปันผล80สตางค์ต่อหุ้นโดยเรามีการจ่ายปันผลพิเศษ30สตางค์นะครับในปีนี้นะครับปี2546เนี่ยก็จ่าย55สตางค์47 65สตางค์48 65สตางค์49เนี่ยก็คือ95สตางค์โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลพิเศษก็คือ30สตางค์นะครับแล้วก็50ก็55สตางค์51 40สตางค์แล้วก็52ก็คืออยู่ที่53สตางค์โดยเราจ่ายไปแล้ว10สตางค์ยังคงเหลืออีก43สตางค์นะครับอันนี้ก็จะเห็นโดยรวมเลยว่าบริษัทเองเนี่ยจ่ายเงินปันผลประมาณรวม9ปีนะครับตั้งแต่ปี44เนี่ยจนถึงปี52เนี่ยเราจ่ายเงินปันผลไปแล้วเนี่ยอยู่ที่ 5.33 บาทนะครับในขณะที่ราคาหุ้นเฉลี่ยของ Panda เนี่ยอยู่ที่ 6.5 บาทดังนั้นหมายความว่าบริษัทจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นประมาณ 80%
ถ้าเทียบจากราคาขายนะครับเนื่องเทียบจากราคาหุ้นไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะครับเป็นผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนะครับก็เอาเงินปันผลที่ได้รับเมื่อกี้นะครับมาหารด้วยราคาหุ้นเฉลี่ยในปีนั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าในการลงทุนให้กับแพนด้าเนี่ยในปี44เนี่ยแพนด้าจ่ายเงินปันผลนะครับหรือผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลเนี่ยอยู่ที่ 6.7% 45เนี่ยอยู่ที่ 9% 46นะครับอยู่ที่ 8.3% แล้วก็47อยู่ที่ 9.3 48อยู่ 9.7 นะครับแล้วก็ขึ้นไปเป็นที่ 14% แล้วก็ลงมาที่ 7% แล้วก็ 5% แล้วก็ขึ้นมาเป็น 13.6% โดยเฉลี่ย9ปีที่ผ่านมาแพนด้าจ่ายเงินปันผลนะครับคิดโดยเฉลี่ยเลยก็อยู่ที่ประมาณ 9% ต่อปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าจริงๆนโยบายของบริษัทเนี่ยก็คือเราจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยไม่เกินร้อยละ60ของกำไรสุทธินะครับทีนี้ผมก็เลยทำเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าตัวของแพนด้าเองเนี่ยเราจ่ายเงินปันผลไปเป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะครับโดยในช่วงปี44เนี่ยเรายังมีการจ่ายปันผลอยู่ในระดับที่ประมาณ 13.7 นะครับแล้วขึ้นมาเป็น 27.8 แล้วก็ 46 จนกระทั่งในปี47เนี่ยเราจะจ่ายอยู่ประมาณ 57% ต่อเนื่องนะครับไปจนถึงปี52เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 58% ดังนั้นโดยในช่วงเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแพนด้าเองก็จะจ่ายปันผลอยู่ระดับไม่ประมาณ57-59% นะครับอันนี้ก็โดยภาพรวมนะครับว่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเคยและหลังจากนั้นเนี่ยจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งนึงว่าในปีก่อนเนี่ยได้มีคนผู้ถือหุ้นนะครับได้เสนอว่าทำไมไม่กำหนดขั้นต่ำไว้ทำไมต้องไปกำหนดว่าไม่เกินถูกไหมครับก็ตอนนั้นเนี่ยผู้ถือหุ้นก็ฝากให้ทางคณะกรรมการไปพิจารณามานะครับว่าตกลงจะแก้ไขไหมคณะกรรมการก็พิจารณาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นว่ายังคงจะรักษานโยบายเดิมนะครับก็คือไม่เกิน 60% เพราะว่าอีก 40% กิจการเองจำเป็นต้องสำรองเงินนะครับเพื่อจะเอาไปใช้ในการขยายงานในอนาคตครับท่านมีข้อสักถามอะไรบ้างไหมครับเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับถ้าไม่มีข้อสักถามผมก็ขอมตินะครับท่านใดจะโหวตบ้างครับเชิญครับพนักงานเรารอรับอยู่แล้วนะครับเชิญเลยนะครับก็ผมคิดว่าก็คงจะอ่านผลได้นะครับจากวาระที่4ที่พิจารณาจัดสรรกำไรและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีดำเนินงานปี2562นะครับการออกเสียงเห็นด้วยจำนวนเสียง167,973,380คิดเป็นร้อยละร้อยนะครับไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง0นะครับแล้วก็จะผ่านวาระนี้นะครับเข้าวาระที่5นะฮะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระนะครับผมจะขอเตือนความจำว่าอันนี้เป็นการออกคะแนนเสียงที่เราต้องการได้ลงคะแนนทุกท่านนะครับท่านคงเข้าใจนัยยะนะฮะเพราะเราไม่อยากจะให้เกิดความอีหลักอีเหลืออะไรต่างๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นความยุติธรรมที่ชัดเจนมากกว่าที่ว่าเพราะว่าเรากรรมการเราก็มีกรรมการที่เป็นกรรมการบริหารนั่งอยู่ด้วยนะครับก็ทำให้เกิดการอีหลักอีเหลือถ้าจะใช้การโหวตเสียงแบบที่เราทำมาตั้งแต่วาระแรกถึงวาระที่4เนี่ยนะฮะท่านก็วาระเนี้ยขอให้ท่านโหวตทุกคนนะครับผู้ที่สิทธิ์เชิญเลยนะครับด้วยข้อบังคับของบริษัทข้อที่19ในหน้าที่35ของเอกสารประกอบพิจารณาวาระกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง1ใน3ของกรรมการทั้งหมดโดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการโดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกก็ได้ดังนั้น1ใน3ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทมีอยู่9คนก็คือ3คนที่จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นนะครับ
จึงต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระคือ 1. นายปีดาเตียสุวรรณ 2. นางประภีสรกัยกิติกุล 3. รองศาสตราจารย์สริตาบุญนาคทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการทั้ง3ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ.มหาชนจำกัดและมีความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจซึ่งมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบตามวาระทั้ง3ท่านตามเอกสารประกอบพิจารณาหน้าที่23ถึง25และบริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยได้แจ้งสารสนเทศไปยังตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมโดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทสำหรับปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเสนอกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยมีกรรมการรายเดิมทั้ง3ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งครับท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามอะไรเชิญได้เลยนะครับถ้าท่านเสร็จปั๊บท่านก็ยกมือเลยนะครับเพื่อพนักงานเราจะได้เข้าไปครับได้หมดทุกคนแล้วยังหมดแล้วนะฮะครับระหว่างที่รวบรวมคะแนนนะครับซึ่งต้องใช้เวลาบ้างนะครับผมว่าขออนุญาตข้ามไปวาระที่6ก่อนนะครับนะครับขออนุญาตข้ามไปวาระที่6นะครับวาระที่6นี่เราจะพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี2553นะครับขอคุณดุสิตชี้แจงครับคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทและความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบผลงานและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่านเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วยวงเงินขออนุมัติประจำปี2553ไม่เกิน11ล้านบาทไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในฐานะกรรมการบริหารทั้งนี้ได้แนบรายงานค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของปี2552เพื่อรับทราบในหน้าที่26ของเอกสารการประชุมนะครับในหน้าที่26เล่มนี้นะครับก็จะมีของปีก่อนอยู่นะครับว่าปีก่อนเนี่ยได้มีการไม่มีค่าตอบแทนเป็นเท่าไหร่นะครับและในปีนี้ก็ขออนุมัติที่11ล้านบาทท่านมีข้อสักถามอะไรนะครับเชิญเลยนะครับมีข้อสักถามอะไรไหมครับถ้าอย่างนั้นผมขอใ
มีมติออกเสียงนะครับอันนี้ผมได้นี่วาระที่6ตอนนี้เข้ามาแล้วนะฮะอันนี้เป็นวาระที่6เนี่ยใช่มั้ยครับใช่ๆครับเรายังไม่ได้วาระที่5นะครับอ๋อวาระที่5ก็เดี๋ยวรอรับคะแนนเสียงและแจ้งในวาระที่9นะครับครับครับก็คงต้องไปถึงวาระที่9นะฮะเรื่องวาระที่5ตอนนี้ที่มติที่ออกเสียงมานะครับในวาระที่6ที่พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี2553นะครับประชุมเห็นด้วย1,128,138,400หุ้นนะครับคิดไป176นะครับไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง0ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง39,834,980ครับคิดเป็น124นะฮะก็อนุมัตินะครับครับไปวาระที่7นะครับพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี2553นะครับอันนี้ผมให้คณะการตรวจสอบทำใช่ไหมฮะหรือไงครับท่านจะอ่านไหมครับผมจะแล้วให้ผู้อ่านให้แทนครับแล้วตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบจีสำหรับปี2553และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจะแต่งตั้งนายณรงค์พันตาวงศ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่3,315และหรือนางชนรสสันติอัศวะอัศรพรผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่4523และหรือนายสุภชัยปัญญาวัฒโนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่3930แห่งบริษัทสำนักงานEarnest & Youngจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี2553โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสำนักงานเอิร์นส์แอนด์ยังมีเครือข่ายครอบคลุมเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากลและกำหนดค่าตอบค่าสอบบัญชีประจำปีทั้งรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกินวงเงิน 2.3 ล้านบาท 2.3 ล้านบาทนะครับซึ่งมีความสมเหตุสมผลผู้สอบบัญชีทั้ง3รายข้างต้นรวมถึงบริษัทพนักงานเอิร์นสัญญังจำกัดไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างไรนะครับถ้าเราตรวจสอบท่านจะมีอะไรเสริมไหมครับถ้าไม่มีนะครับถ้ามีคำถามอะไรไหมครับหรือมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างนะครับเชิญนะครับเชิญเลยนะครับสำหรับอัตราค่าตรวจสอบในก็ดูในหน้า27นะคะจะเห็นนะคะในปี2551-52แล้วก็เปรียบเทียบนะคะในปี2553นะคะซึ่งอันนี้คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้มีการเจรจาต่อรองในเรื่องค่าตรวจสอบนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณแสนกว่าบาทนะคะแล้วก็จริงๆแล้วบริษัทเราก็มีอยู่10กว่าบริษัทนะคะแล้วก็เป็นเครือข่ายในต่างประเทศซึ่งก็ต้องใช้ เวลาในการตรวจสอบค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไม่ให้ทางสำนักงานเนี่ยขึ้นมากนักนะคะเพื่อเป็นภาระกับบริษัทนะคะก็ได้ขึ้นมาบ้างเล็กน้อยค่ะแล้วก็มีมาตรฐานการบัญชีใหม่ๆนะคะซึ่งทางผู้ตรวจสอบก็จะต้องดูอย่างเข้มงวดแล้วก็ทางบริษัทก็ต้องปฏิบัติตามนะคะครับงั้นผมขอมตินะครับในวาระที่7นะครับพิจารณาอนุมัติไม่ใช่วาระที่5มาแล้วเหรอฮะมีวาระที่5มาแล้วเนี่ยใช่ไหมเนี่ยอย่างครับ
ช่ไหนที่เอาเจ็ดดีกว่าครับ7ตอนนี้เอา7ก่อนนะฮะครับในวาระที่7นี่นะครับที่เราตั้งผู้สอบบัญชีและค่ากำหนดสอบบัญชีประจำปี2563นะครับผู้ถือหุ้นลงคะแนนเห็นด้วย167,907,3380คิดเป็นร้อยละ100ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง0นะครับครับก็วาระ7ก็มีมติผ่านนะครับตกลงวาระ5ได้ยังครับผลจะออกไว้ยังวาระที่9ครับยังไปก่อนนะฮะยังไม่ได้นะฮะครับไปวาระที่8นะครับพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ10เกี่ยวกับการซื้อหุ้นของบริษัทคืนนะครับคุณสิทธิ์ชี้แจงครับครับเพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพุทธศักราช2535ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมและตามประกาศคณะกรรมการตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใดๆของบริษัทจดทะเบียนเมื่อบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นคืนและจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนพุทธศักราช2544ข้อ 3/1 ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นยกเว้นการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละ10ของทุนชำระแล้วบริษัทจดทะเบียนอาจกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียนให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการอนุมัติการซื้อหุ้นดังกล่าวในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อที่10ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของตนเองนะครับแก้ไขเป็นข้อที่10ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของตนเองเว้นแต่กรณีดังนี้1บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับสิทธิในการลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม2บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงินการซื้อหุ้นคืนของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากการประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินร้อยละ10ของทุนชำระแล้วให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทหุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องจากการซื้อหุ้นคืนนั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงและสิทธิ์ในการรับเงินปันผลการซื้อหุ้นคืนและการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนและการตัดหุ้นที่ซื้อคืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นวาระนี้ต้องผ่านมติ3ใน4นะครับขอเสริมนิดนึงนะคะสำหรับในวาระนี้นะคะที่ต้องแก้ไขข้อบังคับในการขอซื้อหุ้นคืนนะคะก็เนื่องจากหลายๆปีมานี้นะคะก็มีเสียงร้องบ่นจากผู้ถือหุ้นนะคะว่าราคาหุ้นเราเนี่ยมันตกต่ำนะคะราคาถูกไปคือบุ๊กของเราเนี่ย8บาทแล้วนะคะความจริงบางคนจะมีมูลค่าเพิ่มแล้วเราก็จ่ายเงินปันผลมาดีตลอดโดยตลอดนะคะเป็นหุ้นปันผลแล้วก็มีผู้ที่มาลงทุนเป็นสถาบันต่างประเทศเนี่ยหลายๆรายนะคะตอนนี้ก็บริษัทจะขอมติข้อนี้ไว้ในเมื่อถ้าสมมติว่าในเมื่อบริษัทเนี่ยมีความสามารถในการที่จะซื้อหุ้นคืนในตลาดเพื่อทำให้ราคาหุ้นเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยมีผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะคะอันนี้บริษัทก็จะพิจารณาคณะกรรมการก็จะพิจารณาดูอีกทีนึงนะคะและพร้อมกันนั้นเนี่ยเราก็มีผู้ลงทุนต่างประเทศเนี่ยก็สนใจที่จะขอซื้อหุ้นจำนวนบิ๊กล็อตนะคะก็ติดต่อมาบ่อยๆนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เราก็มีผู้ถือหุ้นอยู่ประมาณ 3,000 กว่ารายเนี่ยนะคะแล้วก็กระจัดกระจายมากซึ่งจะไปซื้อล็อตใหญ่ๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีนะคะและผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยปกติก็ถือไว้เป็นการลงทุนในระยะยาวก็ไม่ได้ขายหุ้นออกไปแต่ถ้าบริษัทสามารถจะซื้อหุ้นคืนแล้วมีจำนวนเนี่ยแล้วก็ขายให้กับผู้ลงทุน
สถาบันต่างๆเนี่ยนะคะก็จะทำให้สถานภาพหุ้นเนี่ยก็คงจะดีขึ้นนะคะก็เลยขอมติวาระนี้เพื่อแก้ไขในระเบียบข้อบังคับเอาไว้ให้กับบริษัทนะคะและเป็นเวลาที่เหมาะสมคณะกรรมการก็คงจะมีการพิจารณาในมาตรการต่อไปนะคะอันนี้เป็นขอขยายความในข้อนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับในวาระที่8นี่นะครับท่านมีข้อสักถามอะไรบ้างครับเชิญนะครับวาระนี้เป็นวาระที่สำคัญนะครับคือตลาดกำหนดไว้ว่าเราจะต้องผ่านไอ้อะไรนะการโหวตเนี่ย3ใน4นะฮะเชิญครับท่านครับขอบคุณครับผมธนวัฒน์ปิรอดนะฮะเป็นผู้ถือหุ้นนะฮะผมขอให้ช่วยอธิบายในวงเล็บ1นะฮะข้อ10ข้อ1ที่บอกบริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่รับความเป็นธรรมเนี่ยไอ้ตรงนี้มันหมายความว่ายังไงครับเพราะอ่านดูแล้วมันค่อนข้างกับกว้างเพราะจริงๆเจตนาเนี่ยท่านต้องการจะซื้อหุ้นเพื่อทำให้ราคาหุ้นมันดีขึ้นนะในอนุสองมากกว่าแต่ท่านใส่ข้อหนึ่งมาตรงนี้ด้วยเนี่ยข้อนี้ผมว่ามันเกินความค่อนข้างลึกนะเพื่ออธิบายให้เข้าใจนี้สิครับว่าเจตนาที่ทำเพื่อใส่ข้อหนึ่งมาตรงนี้ทำเพื่ออะไรฮะครับคืออย่างนี้ครับคือว่าในบางครั้งเนี่ยยกตัวอย่างกรณีของการจ่ายเงินปันผลแล้วกันนะครับเช่นเกิดกรณีที่กรรมการเนี่ยมีความเห็นว่าเราจะไม่จ่ายเงินปันผลเกินร้อยละ60แต่ผู้ถือหุ้นเนี่ยเกิดไม่เห็นด้วยนะครับแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมเขาต้องการให้จ่ายร้อยละร้อยนะครับในขณะที่กรรมการพิจารณาแล้วว่าร้อยละ60เนี่ยเหมาะสมดังนั้นบริษัทเองเนี่ยจึงสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นคืนนั้นกับผู้ถือหุ้นรายนั้นซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ที่จะขายหรือไม่ขายก็ได้นะครับหมายความว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อตรงจากตลาดก็ได้นะครับเราสามารถจะซื้อตรงจากผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งที่เขารู้สึกว่าบริษัทเอาเปรียบเขานะครับเอาเปรียบเขาไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็ตามเรื่องการออกเสียงก็ตามเรื่องสิทธิต่างๆก็ตามที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเราก็เลยขอสิทธิ์ที่จะซื้อคืนจากเขาได้ครับมีกรณีนี้กรณีเดียวแหละเพราะในนี้ยังบอกเรื่องเกี่ยวการแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและนะฮะแสดงว่าต้องทั้งสองอันสิฮะครับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้และครับถ้าและมันต้องสักสองถ้าหรือที่ฮะมันอย่างไรอย่างหนึ่งกอหรือขอกอและขอคือกอมาขอไงฮะใช่ไหมฮะคืออย่างนี้ครับคือว่าสิทธิในการลงคะแนนเสียงเนี่ยยกตัวอย่างคือเราตอนในปัจจุบันเนี่ยเราใช้วันแชร์วันโหวตนะครับคือหนึ่งท่านต่อหนึ่งเสียงได้แต่ในตามตลาดและตลาดเขาสามารถที่จะใช้วิธีการโหวตแบบ cumulative โหวตก็ได้เช่นสมมติว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยท่านรู้สึกว่าท่านเองเนี่ยท่านเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับตลาดเขากำหนดไว้ว่าสมมติเราเป็นรายย่อยทีนี้เนี่ยเวลาเราโหวตกรรมการเนี่ยเราโหวตสามท่านถูกไหมครับเราสามารถเอาสามเสียงของเราเนี่ยยกให้ท่านใดท่านหนึ่งก็ได้นึกออกใช่ไหมครับทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยสามารถที่จะเลือกกรรมการตัวเองขึ้นมาได้คือทุกคนก็พยายามจะโหวตให้กับคนเดียวโดยเสียงของตัวเองหนึ่งเสียงจะกลายเป็นสามเสียงถูกไหมครับปัจจุบันนี้เนี่ยที่เราทำกันเนี่ยก็คือท่านโหวตของกรรมการแต่ละท่านเนี่ยก็เสมือนว่าเขาได้คะแนนไปคนละคะแนนถูกไหมครับอย่างกับวาระที่ผ่านมาเรื่องการเลือกตั้งกรรมการเนี่ยท่านโหวต3ครั้งถูกไหมครับเลือกคุณพิดายกตัวอย่างนะครับเลือกคุณประภีและเลือกรองศาสตราจารย์สริตาเนี่ยครับเป็น3เสียงถูกไหมครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้ว่าท่านสามารถจะใช้ cumulative voting ก็ได้หมายความว่ารวมเอาเสียง3เสียงยกให้คนใดคนหนึ่งพอนึกออกใช่ไหมครับเพราะถ้าท่านรู้สึกว่าท่านเป็นเสียงส่วนน้อยและท่านเลือกกรรมการเข้ามาไม่ได้ท่านก็อาจจะรวมตัวกันโดยใช้ cumulative voting เนี่ยทำเพื่อจะเลือกกรรมการเข้ามานั่งอยู่ในกรรมการบริษัทพอความนึกภาพออกไหมครับทีนี้เนี่ยข้อกำหนดของเราไว้ข้อบังคับของบริษัทในปัจจุบันเนี่ยเรากำหนดวันไว้ว่าวันแชร์วันโหวตซึ่งผู้ถือหุ้นบางรายอาจจะรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมในการใช้วันแชร์วันโหวตให้ยกตัวอย่างนะครับก็อาจจะเห็นว่าอย่างนี้บริษัทเขาไม่ได้รับความชอบธรรมนึกออกใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้แหละก็เป็นการเปิดสิทธิ์ให้บริษัทเนี่ยขอซื้อหุ้นคืนจากท่านที่มีสิทธิ์ออกเสียงแต่ท่านรู้สึกว่าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรม
นะครับตอนนี้ท่านติดใจในแง่และหรือใช่ไหมนะไม่ใช่ผมและหรือใช่ไหมเท่าที่อธิบายผมฟังนะฮะผมว่าผมยิ่งออกทะเลเลยที่ผมพูดคำนี้เพราะอย่างนี้เพราะอย่างนี้บอกว่าจะแก้ไขใช่ไหมไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมมติหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนถ้าข้อบังคับกำหนดไว้ยังไงแล้วมันก็ต้องไปอย่างนั้นใช่ไหมฮะท่านจะมาแก้ไขข้อบังคับอีกทีนึงเนี่ยผมลงมติไม่เห็นด้วยในการแก้ไขข้อบังคับเนี่ยผมอ่านตามนี้ท่านว่าท่านจะขอซื้อคืนกับผมได้นะแต่ไม่ใช่เรื่องผมบอกผมสามเสียงรวบรวมเสียงเดียวแล้วผมยกมืออย่างนั้นผมว่าไม่ใช่คือจริงๆการซื้อหุ้นคืนเนี่ยโดยสาระสำคัญเลยเนี่ยคือการที่เราเขียนข้อนี้ไว้เนี่ยคือข้อที่2เนี่ยว่าด้วยเรื่องตลาดหุ้นอย่างเดียวเลยคือบริษัทเนี่ยจะไปซื้อหุ้นคืนแต่ในกรณีข้อที่1เนี่ยเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นเองมาที่บริษัทแล้วรู้สึกว่าสิ่งใดที่ผู้ถือหุ้นเนี่ยไม่รับความชอบธรรมถ้าเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วเราไปริดรอนเขาถูกไหมครับหรือว่าเขาอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ไม่ใช่การริดรอนก็ตามคือกรณีนี้นี่ก็ไม่ใช่ว่าบริษัทเนี่ยต้องการจะซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นนะคะเพียงแต่ว่าถ้ามีข้อโต้แย้งนะคะแล้วผู้ถือหุ้นก็คิดว่าจะขายหรือว่าคิดว่าไม่ได้ไม่ความเป็นธรรมไม่เอาละจะขายก็ซื้อตรงได้แทนที่จะไปซื้อตลาดหลักทรัพย์ผมเข้าใจฮะที่ท่านพูดคือจริงๆแล้วผมมองว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะฮะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่พอใจอยากจะขายเนี่ยเดินเข้ามาที่บริษัทเนี่ยผมว่าในฐานะที่เพื่อนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยท่านก็ซื้อคืนซะเองเนี่ยผมว่ามันจะดีกว่าตรงนี้ตรงนี้ถ้าจ่ายลงไปเนี่ยมองว่าบริษัทเนี่ยต้องจะซื้อหุ้นคืนจากคนที่ลงมติไม่เห็นด้วยนะไม่ใช่ครับดังนั้นถ้าเราไม่เปิดช่องเนี่ยวันหน้าเกิดผู้ถือหุ้นรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความชอบธรรมไหมครับเขาจะไปขายที่ไหนครับยกอย่างถ้าสมมุติว่าหุ้นแพนด้าเนี่ยเกิดบริษัทเองเนี่ยไปซื้อหุ้นคืนจากตลาดจนตลาดไม่มีสภาพคล่องแล้วยกตัวอย่างนะครับวันนึงเขาอยากจะขายเขาก็ขายไม่ได้ถูกไหมครับบริษัทเองผู้ถือหุ้นรายใหญ่เขาก็อาจจะไม่อยากซื้อด้วยเหตุผลบางประการยกตัวอย่างดังนั้นเองเนี่ยบริษัทเองเนี่ยเปิดช่องตรงนี้ไว้เพราะเป็นสิทธิ์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์บริษัทไม่ได้รับประโยชน์นะครับโดยภาพรวมนี่คือผู้ถือหุ้นเองได้รับประโยชน์ดังนั้นทุกครั้งที่จะมีการซื้อหุ้นคืนเนี่ยบริษัทเองก็ไม่สามารถที่จะไปกดราคาซื้อได้ด้วยตามหลักการเลยเนี่ยคือจะต้องซื้อหุ้นคืนในราคาตลาดบวกลบ 15% บวกลบ 15% คือไม่มีสิทธิ์จะไปซื้อหุ้นคืนต่ำกว่า 15% ของราคาตลาดหรือสูงกว่า 15% นี่ออกใช่ไหมครับใช้ค่าเฉลี่ยคือ5วันทำการแล้วก็บวกลบไม่เกิน 15% ดังนั้นถ้าเราไม่กำหนดไว้เนี่ยสุดท้ายแล้วผู้ถือหุ้นเองจะเสียสิทธิ์นะครับในกรณีที่ผมพูดถึงว่าบริษัทเกิดไม่มีสภาพคล่องของหุ้นในตลาดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับผู้ถือหุ้นเองก็ขายไม่ได้ละขออนุญาตท่านชัดเจนก่อนแล้วยังครับยังไม่ชัดคือผมเรียนท่านฮะยิ่งท่านยิ่งพูดผมยิ่งไปใหญ่เลยเพราะท่านบอกท่านซื้อหุ้นจนหุ้นไม่มีสภาพคล่องในตลาดแล้วอ่ะฮะไม่ใช่ผมเป็นกรณีสมมุติไงครับมันเป็นไปไม่ได้ฮะที่ท่านพูดกรณีสมมุติเพราะท่านบอกว่าท่านซื้อได้ไม่เกิน150ผมไม่อยากโต้เถียงแต่นะครับแต่ว่ามีบริษัทบางบริษัทในตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่มีสภาพคล่องเลยอันนี้คือความจริงนะครับอันนั้นไม่มีสภาพคล่องเพราะว่าผู้ถือหุ้นเค้าไม่ขายหุ้นกันออกมาไม่ใช่บริษัทซื้อหุ้นคืนนะฮะมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าผมคิดว่าถ้าอย่าไปคิดถึงตรงนั้นเนี่ยฮะถ้าพ่อท่านบอกเองอ่ะว่าบริษัทซื้อมาแล้วเกี่ยวข้องกันเดี๋ยวเราโยนมาให้กับท่านนี้ก่อนไหมฮะแล้วเดี๋ยวท่านก็อาจจะมีอะไรที่มันครับท่านถือไว้ก็ได้ครับท่านตกผลึกท่านนึกกลับมาอีกทีครับครับขอบคุณครับผมโอวาทเสนีตันติกุลนะครับผู้ถือหุ้นรายย่อยจากข้อ10วงเล็บ1นี่นะครับผมอยากทราบจุดมุ่งหมายจริงๆของการเขียนข้อนี้เมื่อกี้ที่อธิบายเนี่ยมันก็ค่อนข้างสับสนนะครับเพราะว่าบอกว่าเป็นเขียนไว้เพื่อผู้ถือหุ้นรายย่อยจะได้มาขายให้กับทางบริษัทได้ในกรณีไม่เห็นด้วยกับข้อบังคับในการออกเสียงลงคะแนนหรือไม่เห็นด้วยกับสิทธิในการรับเงินปันผลก็คือไม่เห็นด้วยกับการปันผล 60% 40% อะไรนี่นะครับแต่เขียนไว้หลังวงเล็บ1นั้นว่าบริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นคืออาจเท่านั้นนะครับบริษัทไม่ซื้อก็ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับผู้ถือหุ้นรายย่อยเลยไม่คืออย่างนี้ครับคือคำว่าอาจเนี่ยสมมติว่าเกิดราคาหุ้นในวันนี้อยู่ที่5บาทแล้วผู้ถือหุ้นอยากจะขายที่7บาทอย่างเงี้ยครับถูกไหมครับจึงในทางปฏิบัติบริษัทเองอาจจะเห็นว่าไม่เหมาะสมก็ได้ไงครับแล้วก็อีกอย่างนึงประเด็นการที่เราเพิ่มเติมข้อนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นข้อกำหนด
ที่ทางตลาดเขาให้กำหนดไว้เป็น2ประเด็นอย่างนี้ด้วยนะครับของตลาดหลักทรัพย์เป็นคนกำหนดไว้แล้วก็ของกระทรวงพาณิชย์เขาก็กำหนดไว้นะครับดังนั้นเนี่ยข้อความที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากบริษัทเองเนี่ยเขียนขึ้นมาเองนึกออกใช่ไหมครับเป็นการที่เราอ้างอิงตามหลักการของกระทรวงพาณิชย์และของตลาดหลักทรัพย์เป็นหลักนะครับเราไม่ได้มีการตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆที่เกิดขึ้นนะครับผมรบกวนอย่างนี้นะฮะถ้าหากว่าอ้างว่าตลาดทรัพย์กำหนดนะครับกับกระทรวงพาณิชย์กำหนดพระราชบัญญัติมหาชนกำหนดไว้ด้วยข้อความอย่างนี้หรือเปล่าครับเป็นอยู่ในพรบหลักทรัพย์ครับของกลต.นะครับอยู่ในพรบหลักทรัพย์ใช่ไหมฮะแต่ตอนที่บอกว่าขอแก้ไขข้อบังคับอ้างพรบมหาชนท่านอ้างพรบมหาชนนะฮะท่านไม่ได้อ้างตกลงมันผิดแล้วไม่ว่าหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ป.2535ไม่ได้อ้างนะฮะอ๋อมันเป็นกฎกระทรวงครับมันทั้งกฎกระทรวงด้วยแล้วก็มันเป็นพรบมหาชนแล้วก็มีข้อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แล้วก็คอร์ตนะคะแต่ขอโทษนะอันนี้ท่านเห็นว่าควรจะเป็นยังไงฮะผมเห็นว่าถ้าจะทำเนี่ยมันควรจะใส่แค่ข้อ2ข้อ1เนี่ยดูแล้วนะในความรู้สึกผมอาจจะมองในแง่ว่าบริษัทมองในแง่ร้ายนะว่าบริษัทเจตนาจะซื้อหุ้นคืนจากผู้ที่ลงมติไม่เห็นด้วยซึ่งอ่านดูแล้วมันใช่ในการแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเพราะปกติเมื่อกี้ท่านบอกวันแมนวันโหวตมันไม่ใช่แต่ที่บอกบริษัทอาจซื้อนะคะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะคะผมไม่เถียงฮะเหมือนกับคำว่าสามารถนะฮะบริษัทสามารถซื้อจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้ถ้างั้นแก้หรือไม่แก้ก็ได้สิใช่ไหมฮะถ้าพูดถึงว่าถ้าอาจเดี๋ยวอย่างนี้แล้วกันนะครับคือว่าเดี๋ยวเราจะเอาไอตัวพรบมหาชนขึ้นมาให้ดูนะครับว่ามีการกำหนดอย่างนั้นจริงหรือไม่นะครับว่าที่ข้อกำหนดไว้ว่า1หรือ2ที่เราคุยกันนะครับเราก็โหวตไงครับก็ใช้วิธีโหวตก็คือ3ใน4เพราะว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับผู้ที่ผู้ชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทนะฮะเขาก็บอกว่าถ้าจะใส่อันนี้ได้เนี่ยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4อ๋ออันนี้เป็นมติครับที่กฎหมายกําหนดไว้ว่าถ้าเรื่องพวกนี้ต้องได้เสียงเท่าไหร่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช่มั้ยฮะผมไม่เถียงตรงนี้ฮะเพราะถ้าวาระตรงนี้เนี่ยจริงๆท่านใส่เอาไว้เนี่ยใส่ให้ทราบตอนนั้นเองเพราะกฎหมายไม่ได้ใส่ไว้ตรงนี้ครับไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเราไม่เอาก็ได้ไงฮะเราจะไม่เอาอันนี้เข้าไปในระเบียบข้อบังคับของบริษัทเราก็ได้ค่ะคือถ้าท่านพูดอย่างนี้ท่านแสดงว่าต้องแยกข้อ10เนี่ยวงเล็บ1กับวงเล็บ2ลงมติไม่พร้อมกันอันนี้ไม่ใช่ครับคือสุดท้ายเนี่ยเอางี้ดีกว่าครับคือว่าเพื่อความเข้าใจกันง่ายคือว่าจริงๆในการที่เราจะขอมติเนี่ยผู้ถือหุ้นก็มีสิทธิ์ที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถูกไหมครับดังนั้นถ้าผู้ถือหุ้นเห็นว่าการซื้อหุ้นคืนเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับก็โหวตเป็นไม่เห็นด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเห็นว่าเหมาะสมก็เห็นด้วยนะครับโดยที่คะแนนเสียงเนี่ยต้องเป็น3ใน4คือหมายความว่าถ้าเกิน 75% ก็จะแก้ไขข้อบังคับนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่เกิน 75% ก็ถือว่ามตินี้ตกไปคือเป็นไม่อนุมัตินะครับเชิญครับที่อภิปรายตรงนี้เพื่อทำความเข้าใจกับวาระนี้นะครับเพื่อที่จะลงมติไม่ใช่จะให้มาให้ลงมติว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยตามนี้เท่านั้นอภิปรายเพื่อทำความเข้าใจกันจะได้ลงมติได้ชัดเจนถูกต้องนะครับที่เราพูดวันนี้ผมคิดว่าคือท่านต้องการทำความเข้าใจกันและผมคิดว่าในฐานะประธานที่ประชุมเนี่ยท่านต้องทำความเข้าใจให้ปลุกโผล่แล้วถึงจะลงมติอย่าไปพึ่งไอ้เรื่อง3ใน4อะไรนะครับครับผมทีนี้ที่ผมอ่านครั้งแรกเนี่ยผมก็เข้าใจนะครับว่าบริษัทเนี่ยต้องการที่จะให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นว่า
ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขข้อบังคับไม่เห็นด้วยกับการปันผลคุณขายหุ้นคืนบริษัทได้เลยไม่ต้องไปขายในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้เข้าใจนะครับว่าเป็นความปรารถนาดีส่วนหนึ่งนะฮะแต่ทีนี้ที่ได้ชี้แจงมาว่าเป็นประโยชน์กับพืชหรือหุ้นตัวนั้นแหละที่ผมติ่งว่ามันไม่ใช่หรอกนะครับเพราะว่าบริษัทอาจซื้อเท่านั้นเองไม่ซื้อก็ได้นะมันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ที่เขียนไว้นั้นนะที่เขียนไว้นั้นนะครับเพื่อจะให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นนั้นมีสิทธิ์เท่านั้นเองที่จะขายนะครับถ้าหากไม่เห็นด้วยกับข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องเงินปันผลนะอันนี้เป็นความเข้าใจนะครับแล้วบริษัทก็มีสิทธิ์จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้ครับผมเช่นกันอันนี้ประเด็นข้อหนึ่งยังยืนการว่าเราควรรักษาวัฒนธรรมของการกับความเข้าใจกันนะครับแล้วก็อย่าไปเอาอย่างไม่ใช่มาโหวตกัน3ใน4อย่าไปขึ้นอยู่กับขอให้เข้าใจให้สร้างวัฒนธรรมว่าเรามาที่นี่เพื่อที่จะมาสร้างบริษัทเดียวกันนะครับผมคือพอท่านพูดจบแล้วเดี๋ยวเชิญท่านครับคือผมเรียนนิดนึงนะฮะว่าถ้าหากว่าท่านไม่ใส่ข้อหนึ่งลงไปเนี่ยผมว่ามันจะสบายใจมากเลยฮะแต่พอท่านใส่ข้อหนึ่งลงไปเนี่ยผมอ่านแล้วอ่านอีกเนี่ยผมเป็นห่วงฮะคือมันเป็นหลักเกณฑ์นะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นหลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้เราจะเลือกผมว่าไม่จำเป็นต้องทำตามเขาทั้งหมดนะฮะเพราะเขาบอกให้เราทำว่าอย่างหนึ่งก็ได้สองก็ได้ถ้าบริษัทจะซื้อหุ้นคืนเนี่ยซื้อตามสองอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมฮะผมเรียนตรงๆว่าผมเคยเจอนะฮะเราลงมติไม่เห็นด้วยนะฮะหุ้นเนี่ยอีก2ปีต่อมาเขาลงมติลดทุนเฉพาะพวกที่ไม่เห็นด้วยเลยฮะแล้วก็ซื้อหุ้นคืนผมเจอมาแล้วฮะผมเรียนตรงๆเลยบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยฮะแล้วก็เขาก็เอาออกไปนะฮะแล้วก็ทำอย่างเงี้ยโดยมีข้ออย่างเงี้ยเพราะอาศัยพ.ร.บ.มหาชนแล้วก็อาศัยพรบหลักทรัพย์เนี่ยที่ว่าเนี่ยแล้วใส่ข้อหนึ่งข้อสองไว้อย่างเงี้ยแล้วในที่สุดเนี่ยพวกที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาลงมติลดทุนแล้วก็ขอซื้อคืนจากเราผมเจอมาแล้วนี่ให้เขาดูคืออย่างนี้ดีกว่าครับคือว่ามันเป็นกฎกระทรวงเดี๋ยวผมเอาให้เจ้าหน้าที่เขาไปให้ดูแล้วกันว่ากฎกระทรวงเขากำหนดไว้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ทำตามกฎกระทรวงที่กำหนดไว้เพื่อจะไม่ได้ขัดกับหลักของกฎหมายนะครับผมถามนิดนึงฮะถ้าเราไม่ทำตามกฎกระทรวงนี้เราขัดกฎหมายไหมฮะถ้าเราไม่ทำตามเนี่ยฮะผมถามว่าเราขัดกฎหมายไหมถ้าเราจะแก้เฉพาะข้อ2เนี่ยแก้ไขข้อบังคับเฉพาะข้อ2ตัวเองเพราะเดิมข้อบังคับเราบอกเราไม่มีสิทธิ์ซื้อใช่ไหมฮะว่าตอนนี้เราถกนี้ให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันนะฮะเอาให้จบรอบนะครับเชิญท่านครับแล้วเดี๋ยวท่านกรรมการอิสระเดี๋ยวก่อนฮะให้ก่อนครับผู้ถือหุ้นก่อนครับเชิญครับเชิญค่ะผมสิริศักดิ์นะฮะผู้ถือหุ้นรายย่อยซื้อหุ้นตั้งแต่ราคา8บาทนะฮะเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนี้บางทีก็4บาทกว่าๆ5บาทนะฮะก็เมื่อกี้คุยกันวงเล็บ1ผมจะขอข้ามไปวงเล็บ2เพราะว่ามันอาจจะโยงกันนะฮะคือวัตถุประสงค์ของการซื้อบริษัทซื้อหุ้นคืนเนี่ยเราต้องการจะลดซัพพลายใช่ไหมฮะเพื่อให้ราคาหุ้นดีขึ้นถูกไหมฮะคือชี้แจงนะครับคือว่าไม่ใช่เรื่องลดซัพพลายดิลดีมานนะครับเพียงแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยเวลาที่เราจะซื้อกลับมาเนี่ยเราคิดว่าราคาหุ้นน่ะมันอยู่ในราคาที่ยุติธรรมหรือเปล่านะครับซึ่งบริษัทเองก็ได้มีการประเมินไว้ว่าราคาหุ้นเราอยู่ที่ยุติธรรมไหมถ้าเราอยู่ที่ราคายุติธรรมแล้วเนี่ยเราก็อาจจะไม่ตัดสินใจเข้าไปซื้อแต่ในขณะบางเวลาเนี่ยหุ้นมันอันเดอร์แวลูหุ้นมันราคาต่ำเกินไปบริษัทก็จะต้องเข้าไปซื้อเพราะว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับดังนั้นเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะไปลดซัพพลายหรือดีมานด์ของหุ้นนั้นเพราะการซื้อหุ้นคืนเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยจะต้องคืนขายหุ้นกลับไปสู่ตลาดภายในระยะเวลา3ปีนะครับดังนั้นวันนี้บริษัทซื้อคืนมาบริษัทมีสิทธิ์ที่จะขายหุ้นกลับคืนสู่ตลาดเนี่ยก็ประมาณ3ปีนะครับในระหว่างนี้บริษัทอาจจะขายกลับเข้าไปในตลาดก็ได้ถ้าเห็นว่าราคาหุ้นในตลาดเนี่ยปรับตัวดีขึ้นแล้วนะครับ
แล้วอีกนิดหนึ่งนะคะหุ้นที่ซื้อคืนนี้จะไม่มีสิทธิ์รับเงินปันผลนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนหุ้นเนี่ยจะน้อยลงในการที่เวลาที่มีผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นนะคะและต้องขายออกไปภายใน3ปีนะคะเป็นระเบียบของตลาดนะครับแล้วทุกครั้งที่ซื้อหุ้นคืนเนี่ยตัวจำนวนหุ้นจะลดลงซึ่งทำให้กำไรต่อหุ้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะส่งผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นหลักนะครับแล้วถ้า3ปีบริษัทไม่ซื้อแล้วบริษัทลดทุนบริษัทไม่ขายจะลดทุนได้มั้ยต้องลดทุนครับเป็นข้อบังคับเลยเพราะฉะนั้นในความเห็นของผมนะฮะคือเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าบริษัทเนี่ยสามารถที่จะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยขึ้นลงได้นะฮะด้วยการซื้อหุ้นคืนนะก็มองว่าไม่ทราบว่าตรงนี้มันจะเกิดความชอบธรรมไหมในทางปฏิบัติจริงบริษัทเองเนี่ยไม่สามารถจะทำให้ราคาหุ้นปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรุนแรงได้เพราะว่าก่อนที่บริษัทจะทำโครงการซื้อหุ้นคืนเนี่ยบริษัทต้องแจ้งตลาดก่อนอย่างน้อย1เดือนหลังจากนั้นถึงจะทำการซื้อหุ้นคืนและในการซื้อหุ้นคืนเนี่ยคือเราจะซื้อหุ้นคืนในราคาเท่าไหร่เราก็เอาระยะเวลา5วันทำการนะครับเป็นราคาเฉลี่ยนะครับแล้วก็บวกลบไม่เกิน 15% เช่นสมมุติว่าราคาแพนด้าวันนี้อยู่ที่5บาทนะครับเราก็ไม่มีสิทธิ์จะซื้อเกิน5บาท15ตังค์และในขณะเดียวกันเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปซื้อที่ต่ำกว่า4บาท85ดังนั้นโดยปกตินะราคาหุ้นโดยปกติเลยเนี่ยก็จะไม่ได้เข้าไปเก็งกำไรราคาหุ้นนึกออกใช่มั้ยครับเพราะว่ามีข้อกำหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีสิทธิ์เอาหุ้นนั้นไปขายออกอีกหลังจากซื้อมาเนี่ยภายใน6เดือนไม่มีสิทธิ์เอาหุ้นตัวนั้นไปขายออกเช่นแพนด้าเกิดทำโครงการเรียบร้อยแล้วซื้อหุ้นกลับมาเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับใน6เดือนเนี่ยจากนี้เนี่ยเราไม่มีสิทธิ์จะขายหุ้นล็อตนี้เข้าสู่ตลาดนะครับเพียงแต่ว่ากำหนดไว้ว่าแต่6เดือนเนี่ยไม่มีสิทธิ์แต่ว่าคุณต้องขายก่อน3ปีถ้าคุณไม่ขายก่อน3ปีก็ถือว่าหุ้นนั้นจะต้องถูกลดค่าลงไปนะครับลดทุนไปขอเรียนถามต่อนะแล้วบริษัทมีนโยบายไหมที่จะดึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยเข้ามาซื้อหุ้นตรงนี้ตรงที่บริษัทซื้อคืนตรงนี้บริษัทมีนโยบายนะครับอยากจะเรียนถามท่านครับคืออย่างนี้ครับคือว่าต้องแจ้งเพิ่มเติมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยบริษัทเองเนี่ยก็ได้ทำส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นมานะครับซึ่งปกติเนี่ยก็จะมีกองทุนพวกกองทุนเขาเรียกว่าเพนชั่นฟันของต่างประเทศนะครับเขามาวิสิตบริษัทเป็นประจำนะครับบางครั้งเนี่ยเขาอยากจะได้หุ้นบิ๊กล็อตนะครับซึ่งเขาก็ไม่สามารถจะซื้อหุ้นในตลาดได้เขาก็จะมาถามบริษัทเองนะครับบริษัทเองเนี่ยถ้าเกิดบริษัทเองเนี่ยมีหุ้นอยู่ในมือยกตัวอย่างนะครับมีหุ้นอยู่ในมือและคิดว่าราคาที่เขามาเสนอซื้อเนี่ยเป็นราคาที่ได้รับประโยชน์กับบริษัทกับผู้ถือหุ้นโดยรวมเนี่ยบริษัทก็อาจจะพิจารณาในการที่จะขายหุ้นตัวนั้นออกไปนะครับคือสำหรับบริษัทเนี่ยคงไม่ได้มีนโยบายนะคะในการที่จะมาทำให้หุ้นมีราคาขึ้นลงหรืออะไรอย่างนั้นนะคะคือไม่ใช่ราคาแต่คิดว่าในการที่ทำอันนี้มันเป็นข้อที่ทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเปิดให้จะที่บริษัทเนี่ยสามารถจะทำให้ในช่วงภาวะที่ตลาดราคามันตกต่ำหรืออะไรนะคะเพื่อให้ไม่กระทบกับผู้ถือหุ้นทั่วไปนะคะถ้าผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยถ้ามีความประสงค์จะซื้อหุ้นเนี่ยเขาก็ซื้อหุ้นในตลาดได้อยู่แล้วนะคะในภาวะที่ตลาดราคาที่มันลดลงหรือเรียงไรตอนนี้แบบว่าสำหรับผู้ถือหุ้นสถาบันพวกเพนชั่นฟันอะไรที่มาติดต่อเคยมาวิสิตบริษัทแล้วก็อยากจะซื้อหุ้นเนี่ยผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยก็สามารถจะขายออกไปได้นะแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะขายหุ้นอันนี้ออกไปนะคะหุ้นที่เราก็มีอยู่คือก็เราก็มองเห็นว่าหุ้นเนี่ยเป็นหุ้นที่จะเป็นหุ้นเงินปันผลนะคะแล้วก็ธุรกิจเราก็ยังดีอยู่ต่อเนื่องแล้วก็เราก็ยังมีสภาพที่ดีแล้วก็เราก็มีการวางแผนการตลาดที่ระยะยาวนะคะที่จะให้บริษัทเนี่ยยืนยงอยู่ได้
อย่างมั่นคงและตลอดไปนะคะไม่ใช่แบบว่ามาทำเป็นแบบระยะสั้นหรืออะไรแล้วก็ฉกฉวยผลประโยชน์นะคะตอนนี้อันนี้ข้อนี้มันเปิดขึ้นเนื่องจากว่าเราก็มีข้อร้องบ่นมาในหลายๆปีมาเนี่ยนะคะแล้วราคาหุ้นก็ลดลงก็เลยมีความคิดว่าอาจจะเปิดช่องอันนี้ขึ้นมาแต่ว่าในการที่พิจารณาจะทำอะไรแล้วแต่คณะกรรมการก็ต้องมาปรึกษาแล้วก็ดูอย่างรอบคอบแล้วก็คงต้องเป็นไปตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์นะคะไม่ได้มีเจตนาที่จะมาซื้อจากผู้ถือหุ้นรายย่อยหรืออะไรจะมาปิดกั้นหรือว่าจะทำให้หุ้นเนี่ยมีปัญหาอะไรนะคะเราก็อยากจะให้หุ้นเนี่ยมีสภาพคล่องเหมือนกันบางครั้งเนี่ยผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยเราปล่อยหุ้นออกมาบ้างเพื่อให้มีสภาพคล่องก็มีการลือว่าจะไม่อยู่ละจะไม่ทำแล้วจะอะไรแล้วนะคะมันก็มีการลืออยู่เรื่อยๆนะคะแต่โดยทั่วๆไปแล้วผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่อยู่หรือว่ารายย่อยที่อยู่กับเราเนี่ยนะคะอยู่ตั้งแต่ต้นตั้งแต่เปิดราคามา280 บาท150 บาทรอบที่2นะจนบัดนี้ก็ยังอยู่กันนะคะเพราะว่าเราก็มีการดำเนินงานผลประกอบการที่จ่ายเงินปันผลมาโดยตลอดนะคะซึ่งก็ดีกว่าฝากแบงค์ด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าถ้าเรามามองราคาหุ้นแล้วเนี่ยความรู้สึกของผู้ถือหุ้นที่ลงทุนนานๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมราคาจากตรงวันณวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยราคามันลดลงมามากนะคะเมื่อทางตลาดหลักทรัพย์ไม่เปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆจริงๆแล้วข้อนี้เนี่ยก็เปิดมาตั้งหลายปีแล้วนะคะทางบริษัทก็ไม่ได้ทำอะไรไปเพราะว่าเราก็ต้องดูว่าอะไรที่มันถูกต้องนะคะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วคณะกรรมการเนี่ยก็บริหารงานแล้วก็ดูแลเรื่องการทำงานแล้วก็การตลาดแล้วก็สภาพของบริษัทให้ดีที่สุดนะคะเราก็ไม่ได้มาดูว่าหุ้นเราเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนยังไงมากนะคะเราไม่ได้ไปจับจ้องในเรื่องราคาของตลาดมากมายนะคะก็อาจจะทำให้ผู้ถือหุ้นบางรายเนี่ยไม่ค่อยจะถูกใจนักว่าราคาทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมไม่ขึ้นไปเยอะๆหรืออะไรนะคะแล้วก็พอมีปล่อยสภาพพองออกมาบ้างเนี่ยคนก็ซื้อเก็บต้องสถาบันการเงินซื้อก็ซื้อลงทุนนะคะซื้อมันก็ไม่มีสภาพคล่องออกมาอย่างที่เห็นกันหลายๆปีแล้วนะคะอันนี้มันก็เป็นคิดว่าจริงๆแล้วเราทำช้ากว่าคนอื่นจะได้ซ้ำไปในหลายๆบริษัทที่เขาทำไปแล้วทำไปกันไปนานแล้วนะคะว่าในการซื้อหุ้นคืนอันนี้นะคะแต่ประเด็นที่ถกนี่มันน่าจะอยู่ที่ว่าไอ้ 8.1 8.2 มากกว่าใช่ไหมครับนะครับเชิญครับท่านรองนันท์เชิญครับกรรมการอิสระนะครับผมเห็นว่าเราได้ใช้เวลามานานแล้วถกเถียงเรื่องนี้ผมก็อยากจะขอให้มีการลงมติดีกว่าครับเราใช้เวลามานานแล้วครับครับเชิญอีกรอบค่ะครับเชิญครับในประเด็นวงเล็บ2นะครับอยากทำความเข้าใจอีกนิดหนึ่งก่อนจะลงมตินะครับตรงวงเล็บ2ที่เขียนว่าการซื้อหุ้นคืนของบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่า10%ของทุนชำระแล้วให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทตรงนี้นะครับคำว่าจำนวนไม่เกินกว่า10%เนี่ยหมายถึงการซื้อแต่ละครั้งหรือว่าทุกครั้งรวมกันมีหุ้นแล้วในบริษัทคืนมาแล้วเกินกว่า10%หรือแต่ละครั้งเกินกว่า10%ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน10%ของทุนชำระที่ชำระแล้วค่ะก็แสดงว่าบริษัทซื้อหุ้นคืนได้รวมแล้วไม่เกิน10%กับเชิญท่านผมคิดว่าฮะผมว่าสักครั้งหนึ่งนะฮะท่านบอกว่าเจออีกแล้วถ้าเกิน10%เนี่ยต้องให้ที่อื่นหุ้นลงมาอีกแต่นี้เว้นแต่ตรงนี้ที่ซื้อหุ้นเกินไม่เกิน10%ของทุนแล้วให้เป็นหน้าที่ของทางบริษัทผมว่าไม่ใช่ที่ท่านตอบนะฮะอ๋อคือไม่ใช่โอเคครับคือว่าข้อกำหนดนี่คือกำหนดไว้ว่าถ้าเกิดเราซื้อหุ้นไม่เกิน10%เนี่ยกรรมการตัดสินใจได้เลยถ้าเกิดเกินกว่า10%ก็ต้องให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยอนุมัติถูกครับผมเข้าใจอย่างนั้นฮะแต่ที่คุณสุนันท์ของธนาคารครับเพราะโครงการเนี่ยทำได้กี่ครั้งก็ได้อยู่ที่แจ้งตลาดนะครับไม่เกิน 10% ไม่ใช่หรอแล้วแต่โครงการที่ได้ขอโทษดิฉันเข้าใจผิดดิฉันเข้าใจว่าตลาดบังคับว่าไม่ให้เกิน 10% ดิฉันเข้าใจอย่างนั้นขอโทษค่ะคือไม่ให้เกิน 10% แน่ๆนะครับแต่ 10% ของอะไร 10% ของการซื้อแต่ละครั้งหรือ 10% ของหุ้นที่ซื้อคืนมาแล้วเกิน 10% ของหุ้นทั้งหมดหรือเปล่า
ของทุนชำระแล้วนะครับแต่ 10% นั้นน่ะ 10% แต่ละครั้ง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 ไงครับหรือว่าซื้อทีแรก 1% 3% 5% รวมแล้วทุกครั้งต้องไม่เกิน 10% ไม่คืออย่างงี้ครับทุกครั้งที่เวลาเราซื้อหุ้นกลับมาเนี่ยจำนวนหุ้นจะลดลงถูกไหมครับดังนั้นทุนจดทะเบียนจะเปลี่ยนถูกไหมครับแต่นั้นก็คือไม่เกินร้อยละ10ของทุนใหม่ครับดังนั้นก็จะลดลงไปเรื่อยๆได้เรื่อยก็แปลว่า 10% ของแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งของแต่ละครั้งครับเพียงแต่ว่ากรรมการไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจที่จะซื้อเกินร้อยละ10สมมุติว่าจะเกิดอยากจะซื้อคือ120อย่างเงี้ยไม่ได้เพราะกรรมการมีสิทธิ์แค่ร้อยละ10ครับครับผมว่าเราคงจะนิดนึงฮะสุรชาติจารุงธนกิจนะฮะคือก็ย้อนมาวงเล็บหนึ่งที่และหรือฮะขอเคลียร์และหรือด้วยฮะวงเล็บหนึ่งว่าและหรืออันนี้มันและอย่างเดียวอะฮะ 10.1 ใช่ไหมครับท่าน 10.1 ครับขอตรงนี้ฮะว่าและหรือตามกำหนดของท่านราชบัญญัติแล้วกันนะคะว่ามีอะไรให้ดูหรือยังคะให้ดูก่อนนะคะเอาขึ้นจอได้ไหมเนี่ยผมรบกวนนิดนะฮะผมถือหุ้นตั้งแต่วันแรกที่เข้าตลาดนะครับจนถึงวันนี้นะฮะครับแล้วก็เป็นพระคุณครับไม่ใช่เพิ่งไปซื้อนะฮะผมซื้อมาตั้งนานแล้วตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเปิดขายครับเพราะบริษัทที่ผมทำงานอยู่เนี่ยเขาเป็นคนนำเอาเข้าตลาดครับผมซื้อแล้วผมก็อยู่กับท่านมาตลอดผมนี่บอกว่าผมอ่านข้อหนึ่งแล้วผมไม่สบายใจเพราะผมประสบการณ์ผมเองผมเจอมาแล้วแล้วเมื่อเราไม่เห็นด้วยมันไม่สบายใจนี่มันเอาออกไปแล้วมันจะเสียความหมายอะไรไหมถ้าเอาหนึ่งออกไปเนี่ยมันจะเสียความหมายอะไรไหมมันเสียวัตถุประสงค์หรือไปขัดต่อพระราชบัญญัติไหมไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติแน่นอนครับแล้วก็ไม่ใช่ขัดต่อกฎกระทรวงด้วยผมเข้าใจไม่ใช่ฮะท่านนั้นท่านต้องให้เลือกว่าจะเอาข้อ1หรือข้อ2ไม่ใช่แต่นี่ท่านให้เราแก้ไขข้อ10นะฮะแล้วมีวงเล็บ1กับวงเล็บ2เพราะฉะนั้นมันต้องลงมติไปในคราวเดียวกันแล้วทีนี้มติที่จะได้คือกฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องได้เสียง3ใน4ของผู้ที่เข้าประชุมถือหุ้นทั้งหมดใช่ไหมฮะถึงจะได้มติเพราะถ้าไม่ได้3ใน4ถ้าไม่ได้มติเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องมติเนี่ยผมคิดว่าไม่ควรเอามาพูดต้นวาระนี้ถ้าลงไปได้3ใน4ก็คือได้ก็คือผ่านก็ผ่านหมด2ข้อถ้าไม่ผ่านก็ตกหมดเลย2ข้อฮะไม่ใช่แยกนะฮะก็อย่างนั้นเราก็สปริตโหวตไปตาม 10.1 10.2 สิไม่ได้ครับท่านเสนอยังไม่ได้เสนออย่างนั้นนะวาระเดียวฮะได้ทั้งได้ทั้ง2ไม่ได้ก็ไม่ได้เลยก็ให้พิจารณากันแล้วกันเอาก็เอาต้องโหวตให้มันแล้วก็จะรับหรือไม่รับเราก็ตัดออกทั้งหมดไม่ตัดออกไม่รับข้อนี้ก็ไม่เอาไม่ต้องแก้ก็คือไม่รู้ว่าเราทำให้ประโยชน์กับพวกเขาก็ไงนะไม่ได้ก็คือสรุปว่าจะรับก็รับทั้ง2ข้อไม่รับก็ไม่รับทั้ง2ข้อตามลงมติ3ใน4ใช่แต่ว่าแล้วไอ้วาระ8นี่ไม่ถ้าไม่รับก็คือไม่ต้องแก้ไม่ต้องแก้แล้วไม่ต้องแก้ก็ไม่ต้องทำการซื้อคุณก็ไม่ต้องทำค่ะก็ไม่ทำก็ได้ก็ได้แต่ตามทะเบียนก็ต้องมีขอบคุณครับท่านมานั่งแทนผมจ้ะอะไรกันท่านงงผมก็งงมีกรกตมาไหมครับเนี่ยมีตลาดมาไหมคะวันนี้ไม่ได้มาก็เดี๋ยวกันตามข่าวได้ไหมครับปีหน้าคืออย่างนั้นก็คือถ้าวันนี้ถ้ารับก็รับทั้งสองข้อถ้าไม่รับก็ไม่ต้องรับทั้งสองข้อแล้วก็เราก็พิจารณาใหม่ในคราวหน้าถ้าเราจะนำเข้ามาหรือจะไม่ต้องนำผมเรียนอย่างนี้ได้ไหมครับ
ผมรบกวนนิดนึงถ้าอย่างนั้นถ้าทำแบบนี้เนี่ยผมว่าท่านถอนไปดีไหมวาระนี้ไม่เอาแล้วถ้าเป็นไงแล้วท่านหาเรือตลาดก่อนว่าถ้าท่านจะแก้ข้อบังคับข้อ10เนี่ยนะให้ซื้อหุ้นคืนเนี่ยเอาเฉพาะข้อใดข้อหนึ่งได้ไหมถ้าเขาบอกว่าได้ผมว่าเอาเข้ามาใหม่ในครั้งหน้าก็ได้ไม่สายไปหรอกครับเพราะครั้งหน้าคือปีหน้านะใช่ครับใช่ฮะใช่ครับเพราะว่าปีหน้าราคาหุ้นท่านอาจจะดีกว่านี้ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดร้อนใจขึ้นมาอาจจะเชิญประชุมวิสามันได้ครับนะฮะการยกข้อนี้ออกก่อนไปเช็คตลาดอยู่พี่เช็คตลาดอยู่ครับพี่นะไม่แน่คือเช็คผู้เชี่ยวชาญผู้ถือหุ้นว่าส่วนใหญ่เอาอย่างนี้ผมว่าผมจับเชิญครับท่านครับผมวรรณวิทย์พมนิษฐ์นะครับผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับผมรู้สึกว่าเราใช้เวลาตรงนี้มาเยอะแล้วนะครับผมค่อนข้างเห็นด้วยกับท่านผู้ถือหุ้นอีกรายหนึ่งนะที่บอกว่าเราควรจะโหวตกันซะเลยนะครับถ้าท่านหากว่าไม่เห็นด้วยนะฮะท่านก็โหวตว่าโนแล้วก็จบเรื่องกันไปเลยนะฮะนะเพราะงั้นก็ผมคิดว่าผู้ถือหุ้นหลายรายที่ท่านไม่ได้พูดนี่นะท่านก็มีคำตอบอยู่ในใจแล้วนะเพราะงั้นขอให้หมดนะครับครับคุณเลขามีอะไรไหมหมดเลยเอาคุยกตอ อยู่ใช่ไหมตอนนี้กกต อยู่ในที่ชุมนุมฮัลโหลครับคือตอนนี้มันมีประเด็นอยู่ว่าเรื่องของการซื้อหุ้นคืนนะครับมันมี2อันก็คือซื้อเพื่อบริหารก็จะเราให้เขาบอกว่าซื้อกับกรณีที่ก็ดีนะฮะมันจะได้ตื่นขึ้นหน่อยด้วยผมก็กำลังผมอยู่วันนี้ผมนั่งอ่านไปเนี่ยผมก็ง่วงไปเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรตื่นเต้นก็เลือกได้ใช่ไหมครับโอเคครับก็มีทางเลือกเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าจะเลือกข้อหนึ่งข้อใดก็ได้นะครับไม่ได้วันนี้ไม่ได้ใช่แต่วันนี้มันไม่ได้ครับครับถ้าดูกับพี่เพื่อการศึกษาทำไมถึงไม่ได้ครับเพราะเรามันอยู่ในวาระเดียวกันเพราะเราได้อันนี้เราได้ส่งไปให้กับผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ก็ไม่ได้มาด้วยใช่ไหมมันจะไม่แฟร์เขาใช่ไหมคือเราต้องเข้าใจตรงนี้คือวาระนี้นี่ได้รวมข้อ11และ2อยู่ในวาระ8อันเดียวกันมันจะแยกไอ้ลงมติเป็น 10.1 10.2 ไม่ได้เพราะอยู่ในวาระ8อันเดียวกันครับซึ่งได้รับทราบโดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมด้วยแล้วมันจะไม่แฟร์ต่อเขาแล้วนั่นอยากจะตีให้มันชัดเจนวิธีปฏิบัติอันนี้คือผมไม่แน่ใจว่าจะถอนออกไปได้หรือเปล่านะทีนี้คือหรือว่าคือมันทำไม่ได้คือว่ามันจะต้องมีคือมีแค่โหวตนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแค่นั้นเองถ้าไม่เห็นด้วยก็ตกไปนะครับคือถ้าเผื่อส่วนใหญ่ไม่เอาก็โหวตไม่เอาไปเลยก็ตกไปใช่ครับว่าถ้าสมมติมีการโหวตเนี่ยเดี๋ยวนี้คิดว่ามันผ่านอยู่แล้วเพราะว่าเราผู้ถือหุ้นใหญ่เราจะของดออกเสียงก็แล้วกันวันนี้นะจะของดออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยโหวตว่าจะรับหรือไม่รับนะคะอย่างนั้นละกันเพื่อความแฟร์นะคะค่ะจะได้สบายใจว่าเราไม่ทำอะไรนะคะผมไม่เห็นนปช.มันตบมืออย่างนี้บ้างหรอโอเคนะครับไม่เป็นไรเชิญเลยครับไม่เป็นไรพวกผมผู้ถือหุ้นใหญ่นั่งเฉยนะครับเราไม่ลงตัดของเราออกไปงดออกเสียงไป
งั้นอันนี้ต้องออกเสียงกันทุกท่านนะครับเป็นฐานถูกไหมนอกจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่จะยอมที่จะไม่ออกความเห็นเพื่อความยุติธรรมนะครับเชิญขอประทานโทษครับผมผู้ถือหุ้นรายย่อยนะชื่อเขมพลอยู่ปูนทรัพย์นะครับมันจะมีบรรทัดสุดท้าย2บรรทัดนะที่บอกว่าต้องผ่านอนุมัติได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4นะฮะคราวนี้ถ้าเผื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่านงดออกเสียงแล้วมันจะถึงมั้ยฮะเนี่ยถูกโอ้ใช่มันจะไม่ผ่านนะครับมันจะกลายเป็นวาระนี้ไม่ผ่านนะมันไม่ผ่านแหงอยู่แล้วอ่ะมันไม่ผ่านแหงอยู่แล้วนะครับคุณไม่ต้องโหวตเสียเวลาเลยคุณจะ yes no เนี่ยไม่ผ่านอ่ะคุณเข้าใจมั้ยฮะคือจะมีทีถ้าเผื่อจะให้โหวตนะก็ต้องโหวตไปก่อนนะครับแล้วถ้าเผื่อท่านผู้ถือหุ้นมันต้องเป็นฐานผู้ถือหุ้นใหญ่ก่อนอย่างนี้แล้วกันเราฟังเสียงท่านก่อนถ้าท่านไม่ผ่านเราก็จะไม่ผ่านให้ดีไหมคะถ้าท่านผ่านเราก็ผ่านให้ดีไหมคะใช่ฮะถูกต้องครับเพราะว่าเสียงท่านก่อนไงคะวาระนี้กลับมาได้อีกทีนะฮะก็คือผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยท่านมีความกรุณาแล้วเสนอเนี่ยกลับมาอีกทีในการประชุมคราวหน้าหรือการประชุมวิสามัญนะฮะก็คงจะต้องจัดการประชุมวิสามัญไม่เป็นไรฮะผมว่าตามที่คุณสุนทานี้ว่ามาเราว่ากันอย่างนี้เลยดีกว่าฮะครับเพราะว่าความคุณงามท่านผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับมันถ้าเกิดว่ามันเคลื่อนตัวไปได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาอีกปีไงใช่ไหมนะฮะคือตอนนี้เรายอมรับฟังเสียงของผู้ถือหุ้นรายย่อยนะฮะเสาเสียงแล้วเราโหวตตามท่านก็โอเคดิใช่ไหมเสียงใครเยอะกว่าเราจะได้ทำงานวาระนี้ถ้าเผื่อไม่ผ่านก็คือไอการซื้อหุ้นคืนนี่ก็เลื่อนไปก่อนใช่นะฮะไม่รีบร้อนใช่ไหมครับไม่รีบร้อนโอเคครับขอบคุณครับคืออย่างน้อยอาจจะเปิดโอกาสให้เราทำงานใช่ไหมถ้าอย่างนี้มันหมดโอกาสเลยโอเคครับหมดมาแล้วนี่อย่างนั้นกลับมาท่านบวชหมดแล้วยังครับยังรอท่านบวชหมดแล้วยังครับรับรองวาระที่5ที่5เสร็จแล้วยังรับรองวาระที่5งั้นขอมีวาระที่5จบแล้วยังมีแล้วยังครับได้แล้วยังครับวาระ5ได้ผลออกมาแล้วนะครับวาระนี้คือพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนะครับที่ประชุมนะครับเห็นด้วยอ๋อนี่ชื่อเอาไปที่แต่ละบททีละคนเลยนี่ใช่ไหมอันนี้ตัวผมเองนะครับอันนี้คงไม่เป็นผลประโยชน์เชิงซับซ้อนนะเพราะว่ามันขาวดำนะโอเคนะครับเห็นด้วยนะครับ1,167,975,680นะครับแล้วก็มีคิดเป็นร้อยละร้อยร้อยร้อยได้ไงมันมี200อ๋อมันต่ำกว่าไอ้นั่นเนาะนะฮะมันต่ำกว่าไอ้ตัวปัดนะครับไม่เห็นด้วย0นะครับงดออกเสียง200นะครับอันนี้ก็คงจะผ่านนะครับครับต่อไปครับอันนี้ของคุณประภีสรกายกิตติกุลนะครับเห็นด้วยนะครับ1,167,547,080นะครับคิดเป็นร้อยละ 99.74 นะครับไม่เห็นด้วย 428,600 คิดเป็นร้อยละ 0.26 นะครับงดออกเสียง200ครับก็อันนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับครับครับต่อไปครับครับของคุณสาริตาบุญนาคนะครับเห็นด้วย1,167,975,680คิดเป็นร้อยละร้อยไม่เห็นด้วย0นะครับงดออกเสียง200นะครับครับก็ถือว่าผ่านนะครับครับแล้วก็ในระหว่างที่เรารอจับผลจากวาระ8ออกยังอย่างนะฮะเรามาคุยกันเรื่องวาระที่9ซึ่งเป็นเรื่องอื่นๆนะครับคุณประสิทธิ์อ่านก็แล้วกัน
ผมอ่านแล้วเดี๋ยวผมจะหลับเชิญครับเดี๋ยวผู้ฟังจะหลับครับคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นจึงกำหนดให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าในช่วงวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมโดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไม่เป็นทางการก่อนที่ผู้ถือหุ้นจะจัดทําเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทในภายหลังและหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอโดยมีมติไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ก่อนการประชุมและแจ้งที่ประชุมอีกครั้งในวันประชุมทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2552ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งวาระการประชุมมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใดเว้นแต่จะมีผู้ถือหุ้นเสนอตามข้อกำหนดตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด2535มาตรา105กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือประชุมอีกก็ได้จึงมีวาระที่9ไว้รองรับตามที่กฎหมายกำหนดครับมีวาระอะไรที่จะเสนอเพิ่มเติมไหมครับซึ่งตามกฎหมายบอกต้องมีความเห็นด้วยกันเสนอหรือ3นะฮะครับมีไหมครับสักถามทั่วไปถ้าไม่มีงั้นสักถามทั่วไปนะครับอันนี้ถ้าอะไรใครติดตั้งอยู่ก็เชิญเลยนะครับเชิญเลยครับตอนนี้เปิดรอทั่วไปนะฮะระหว่างรอผลของเชิญเลยครับเชิญครับมันมีไม่ค่อยมากนะครับบริษัทมีแนวทางอย่างไรบ้างครับนี่ไงฮะต่างที่กำลังจะผ่านหรือไม่ผ่านอันนั้นเป็นเรื่องของข้อ8แต่คราวนี้ข้อ8มันซื้อคืนมันไม่ใช่ทำให้ปริมาณมากขึ้นซื้อคืนเพื่อเช่นมีหุ้นปันผลบ้างอะไรเงี้ยจะมีการพิจารณาบ้างไหมเช่นมีหุ้นปันผลบ้างอะไรเงี้ยนะจะมีการพิจารณาบ้างไหมใช่ไหมฮะหุ้นปันผลยังไงฮะก็ปันตอนนี้ปันผลแทนที่เป็นปันเป็นเงินแล้วปันผลเป็นหุ้นเพื่อให้เกิดสภาพคล่องมากขึ้นคนสนใจมากขึ้นราคาหุ้นอาจจะขึ้นก็ได้ไม่ใช่ลงอย่างเดียวก็อันนี้ก็เราจะเก็บไปพิจารณาในคณะกรรมการทีก็ได้ค่ะตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้ก็มันมีหลายวิธีการนะคะซึ่งแบบว่าก็คงเป็นข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นก็แล้วกันแล้วก็เราก็จะนำไปพิจารณานะคะคือแทนที่จะจ่ายเป็นเงินใช่ไหมก็จ่ายเป็นหุ้นใช่ไหมคะเราก็ต้องเพิ่มทุนใช่ไหมเดี๋ยวได้เชิญท่านกรรมการสลัดถ้าเผื่อจ่ายปันผลเป็นหุ้นเนี่ยนะคะจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นทันทีเลยนะคะเมื่อจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นทันทีกำไรสุทธิที่ออกมาเนี่ยต้องหารที่จำนวนหุ้นที่เพิ่มมันจะเกิด dilution effect ทันทีคือกำไรต่อหุ้นตกเพราะฉะนั้นตรงนั้นคุณก็จะได้ปันผลน้อยลงในถึงในต่อไปนะคะในภาพของผลประโยชน์นะคะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเผื่อในแง่ของภาษีก็ยังต้องเสียภาษีเหมือนกันจะจ่ายเป็นหุ้นหรือจะจ่ายเป็นเงินก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วเนี่ยการจ่ายปันผลเป็นหุ้นเนี่ยดีกับบริษัทเพราะไม่ต้องจ่ายเงินสดออกไปแต่จะเสียประโยชน์กับผู้ถือหุ้นนะคะคือตามหลักการในแง่คิดตรรกะมันเป็นอย่างนั้นแต่บางครั้งเนี่ยในแง่คิดที่ว่าถ้าหุ้นของบริษัทมีมากขึ้นนะแล้วผู้ถือหุ้นรายย่อยเก่าๆซึ่งอาจจะซื้อในราคาสูงอยู่แล้วนะฮะบังเอิญถ้าบริษัทสามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้นแล้วคุณมีปริมาณเยอะขึ้นคนอาจจะสนใจมากขึ้นก็ได้เนื่องจากว่าปริมาณเราน้อยคนก็อาจจะสนใจน้อยถ้าปริมาณเราเยอะนะแล้วบริษัททำกำไรได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้ราคาตลาดมันก็ถูกใช่ใช่ครับถึงจะซื้อในตลาดก็ซื้อได้อยู่ใช่ครับซื้อได้แต่ว่าปริมาณมันไม่จูงใจสำหรับรายใหญ่ๆที่มาซื้อหรือว่าบางคนที่อยากจะซื้อเยอะทั้งถ้าเราสภาพคล่องมากขนาดที่บริษัททำกำไรได้เติบโตได้ดีมากๆแบบนั้นนะปริมาณจะขึ้นมาเองแล้วราคามันอาจจะขึ้นไปมันไม่ให้ตัดกับว่าเราได้รับเส้นเอฟเฟกต์เยอะๆแล้วมันก็จะราคาลงมันอาจจะลงไปบางครั้งก็ได้แต่บริษัทกำไรต่อไปแล้วมีถัดไปอาจจะเป็นตันเงินสด
เราไม่ให้ผลเป็นที่ตลอดไปผมว่าอย่างนี้นะฮะคุณพวกคุณเนี่ยเป็นอัจฉริยะทางด้านการเงินคุณคิดไปคิดมาแล้วก็เข้าตัวเองทุกทีผมเจอมามากแล้วนะจะให้พวกวอลล์สตรีททั้งหลายหรือตอนนี้ผมเรียกมันเป็นเดอร์ตี้สตรีทจริงๆแล้วในชีวิตของการทำงานเนี่ยต้องขยายนะฮะเราต้องขยายแต่ทีนี้การขยายของแพนด้าเนี่ยเราจะไม่เข้าไปจับอะไรก็ตามที่เรียกว่าขยายไปแล้วเอาเงินพวกท่านมาใช้แล้วก็ไอ้รีเทิร์นมันต่ำลงมาไม่เอานะฮะเพราะเราระวังมากเรื่องนี้แต่ท่านไม่ต้องห่วงครับตอนนี้เราบุกจีนบุกอินเดียนะเราต้องใช้เงินเยอะนะครับแล้วจีนอินเดียเนี่ยหากินได้เยอะนะฮะหรือแม้กระทั่งรัสเซียเนี่ยหากินได้เยอะนะครับเป็นประเทศที่กำลังเติบโตมากนะครับอันนี้อยู่ในแผนการลงทุนในการขยายเราไปมองกันตรงนั้นดีกว่านะฮะเรามีแผนการที่จะขยายนะฮะมากในประเทศที่กำลังเกิดใหม่ที่ว่านี้นะฮะนั่นเนี่ยตรงนั้นอะเป็นการตอบคำถามระยะยาวมากกว่าอย่าไปเล่นลูกเลยนะฮะเนี่ยคุณมาเนี่ยใช่ไหมคุณทำคุณหุ้นคุณเอาหุ้นไปคุณก็ได้หลุดคุณก็ได้หลุดตัวเองหุ้นคุณก็ตกลงมาเดี๋ยวอะไรใช่ไหมฮะพวกอาชญากรด้านการเงินทั้งหลายยังมีไหมเนี่ยเชิญฮะอะไรนะฮะประเทศไทยจะลงทุนก็จีนกับอินเดียเนี่ยสนใจมากรวมไปแล้วก็มีหุ้นอยู่ในหุ้นของบริษัทของเรามีผู้ลงทุนอยู่แล้วในอินเดียนะฮะเราให้ก็ถือหุ้น 49% เราก็เป็นแรงผลักดันในการจูงใจก็จะพยายามที่จะขยายอย่างเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าที่จีนนี่เราลงเองทั้งหมดเพราะว่าเราหาผู้ถือหุ้นต้องกินไม่ได้คือจีนนี่เขาค่อนข้างจะไม่ใช่ง่ายนะคือไปเล่นกับเขาคือไอ้เรื่องกฎระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยมันเข้าไปหมดนะเขาเอาเปรียบผู้ตรงอุ่นข้างนอกอ่ะผมผู้ถือหุ้นนะฮะชื่อเขียนว่าพลอิพุนทรัพย์นะครับท่านประธานนำชื่อแล้วครับเมื่อกี้ท่านแนะนำไปแล้วครับครับท่านประธานพูดได้ถูกใจนะฮะที่ท่านบอกว่าจะไปขยายนะฮะครับอันนี้มันก็เกี่ยวกับวาระที่8เมื่อกี้นี่นะฮะที่ว่าจะไปซื้อหุ้นคืนขอให้ระวังเรื่องงบกระแสเงินสดด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเผื่อท่านขยายมากๆท่านก็ต้องใช้เงินสดใช่ไหมครับจะไม่มีเงินสดไปใช้นะฮะเพราะว่าดูตามงบเนี่ยมีเงินสดอยู่400กว่าล้านนะฮะหนี้ก็1,400ล้านอันนี้ต้องดูบาลานซ์กันระหว่างเรื่องนี้ด้วยถ้าเรามองในแง่ของการลงทุนการขยายเพื่อจะให้ผลตอบแทนต่อผู้ลงทุนเราจะไม่ไปตกไปพลาดตรงนั้นหรอกครับก็ถ้าไม่มีเงินเราก็ไปซื้อสิเราต้องเอาเรื่องการขยายขึ้นมาก่อนมันนั้นมันมาโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเขาตบมือให้เลยครับขอบคุณมากเลยฮะที่ท่านประธานรอบครอบครับที่ผมเป็นห่วงก็คือเรื่องนี้คือมันไม่ใช่รอบครอบหรอกจุดมุ่งหมายมันชัดเจนคือเราพยายามสร้างมูลค่าเพิ่มไปกับผู้ถือหุ้นถ้าคุณมีมองตรงนี้เป็นหลักเนี่ยนะฮะคุณไม่ต้องมาเป็นเล่นจริยธรรมทางด้านการเงินอะไรต่างๆนะแต่พวกนี้ต้องจับไปยิงเป้าสักครึ่งขอบคุณมากอันนี้ที่จะถามต่อไปก็คือตอนนี้โกลแมนแซกนี่เขาเรียกว่าอะไรหรือเปล่าเขาคือโกลแมนแซกคือเข้าไปขโมยหุ้นคนอื่นเขาก็เบิกเงินคนอื่นเขาไอ้พวกนี้แต่ก่อนที่เคยนับถือยกมือไหว้ต่างไม่ต้องแล้วเชิญนะเขาเรียกโจรใส่สูตรครับโจรใส่สูตรจะขอถามอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องของความสามารถในการที่ท่านประธานจะมองว่าในปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยนะฮะเราจะมีโกรธยังไงในการความสามารถในการทำกำไรผมคิดว่าเราอันนี้ครับขอบคุณครับฮะเราเข้ามาถูกทางแล้วนะคือในอุตสาหกรรมนี้ผมก็เคยมีคนถามบอกว่าถ้าทองมันแพงทำยังไงผมก็บอกไม่ต้องไปห่วงหรอกทองมันแพงถ้าบรรลุต้องการที่มีเครื่องประดับนะฮะแพนด้าก็จะเข้าไปทำนะฮะถึงแม้ว่าในท้ายสุดเราทำเป็นตะกั่วแล้วคนเขาชอบเนี่ยเราก็ทำเห็นไหมฮะพอเราทองมันแพงเราหนีจากทองเราเข้าไปทำเพื่อเงินมากขึ้นน่ะที่พวกคุณนี่ยังไม่จะถามเลยทำไมมาร์จิ้นมันดีขึ้นเวลาลดยอดขายลดน้อยลงเพราะพวกนี้มาร์จิ้นมันดีกว่ารีเทิร์นมันดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูรีเทิร์นนี่เป็นหลักนะฮะแล้วเราก็ตั้งอยู่บนฐานที่ว่ามนุษย์เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งผู้หญิงเนี่ยเขาต้องทำใส่เครื่องสวยความ
ก็สวยความงามมันเขาเพื่อมาเอาใจผู้ชายใช่ไหมฮะวันนั้นเนี่ยมันก็เป็นอาชีพที่เราทำได้ตลอดและเป็นสิ่งที่เราถนัดนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราเนี่ยเราตั้งถามมาตรงนี้เลยที่ว่าเราจะมาทำของที่คนส่วนใหญ่คนชั้นกลางเนี่ยชอบใส่ได้แล้วก็อยู่ในราคาที่เขาสามารถที่จะซื้อได้เราตั้งเป้านี่เป็นหลักเพราะฉะนั้นพอเราตั้งเป้านี่เป็นหลักครับเนี่ยเราก็จะอยู่ในวังวนของการทำกำไรในระดับที่จุดที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมนั้นๆเสมออย่างพวกผมเนี่ยผมก็สามารถจะพาตัวเองเข้าไปหลงกลเข้าไปอยู่ติดกับพวกอะไรอ่ะพวกค้าทองจำได้เห็นไหมตอนนี้ค้าทองกันเต็มไปหมดเลยนะฮะจำคำพูดผมเลยนะฮะทั้งหมดบริษัทที่ค้าทองขายเป็นแบบทองแผ่นทองอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอีก5ปีจากนี้ไปเนี่ยเหลือไม่ถึงครึ่งหรอกนะครับถามว่าแพนด้าจะควรจะเข้าไปทำไหมถ้าทำครับนี่ยอดขายผมพุ่งปู๊ดมาต่างๆนานเลยจำมันประโยชน์หลายเรานี่มันไม่เป็นสิ่งที่ยั่งยืนนะฮะแล้วกำไรกำไรนี่ก็มันแทบจะไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ชื่อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอแผนการลงทุนของเราเนี่ยเราจะมุ่งเข้าไปสู่สิ่งที่เราจะทำกำไรได้ระยะยาวแล้วก็ได้กำไรที่ในเรทที่ดีสุดก็คือการหากินกับโดยหลักนะครับก็คือจิตของสตรีหรือจิตของบุรุษก็แล้วแต่ที่ต้องการที่จะเสริมสร้างความสวยงามกับตัวเองในราคาสินค้าที่เขาเสร็จแล้วมาจะซื้อแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเก็บกับมันไว้คือรอพอซื้อมันชิ้นหนึ่งแล้วก็เลิกซื้อแล้วก็รอเอาไว้ถึงพอตัวเองใกล้ตายแล้วก็มอบไปกับลูกเราไม่เอาอย่างนั้นไม่ประโยชน์หลายตลาดเหล่านั้นเป็นตลาดที่มันไม่มีการหมุนเวียนนะครับเราจะต้องการที่จะหากินกับจิตของมนุษย์ที่ต้องการที่จะซื้อแล้วมาสร้างความสวยงามตัวเองเสร็จแล้วก็เมื่อต้องการจะเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ก็เอาเครื่องใหม่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความสามารถในการผลิตของเราที่8ล้านชิ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตสำนึกประเภทอย่างนี้ที่ว่าซื้อเพื่อความสวยงามนะฮะถ้าคืนไปอยู่กับกลุ่มคนที่ซื้อมาชิ้นหนึ่งแล้วก็แต่งมันทั้งปีทั้งชาติอยู่ตรงนั้นเลยครับมันไม่ไปไหนนะฮะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยนะฮะนี่คือหลักการลงทุนของเราที่จะเข้าไปสู่ตลาดที่เป็นมาสเปลี่ยนบ่อยนะครับแล้วก็จุดนี้แหละที่เราจะได้กำไรดีที่สุดนะครับตอบผมพูดเข้าใจไหมครับที่ผมกับพลเอกชวลิตเนี่ยมีความคล้ายกันคือพูดแล้วส่วนมากคนฟังไม่ได้รู้เรื่องยังไงนะการเติบโตสักกี่เปอร์เซ็นต์ในการความสามารถในการขายหรือในการทำกำไรอะไรอย่างเงี้ยดับเบิลดิจิตเนี่ยมันต้องต่อจากนี้ไปมันต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่ามันเราคงพูดอย่างนั้นไม่ได้ว่าเท่าไหร่เท่าเลยอะไรต่างๆเนี่ยปีแรกเนี่ยเกินไปแล้วเกิน 30% นะยอดขายพอตอนแรกที่แล้วนะฮะมากกว่า 35% ยอดขายผมบอกแล้วไงใช่ไหมทั้งปีก็อาจจะได้สัก10%ครับผมมีความสามารถพูดอยู่1ชั่วโมงคุณไม่เข้าใจพอคุณอภิพูดแค่5วินาทีพูดคำเดียวเชิญครับตอนในวาระ2นะครับที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแบรนด์นะครับกับการร่วมผิดกับลูกค้าใช่ไหมครับตรงนั้นขอความอธิบายให้ชัดเจนนิดหนึ่งนะครับว่ามันเป็นยังไงร่วมออกแบบใช่ไหมครับร่วมออกแบบกับลูกค้าก็คือครั้งแรกเลยเนี่ยของแพนด้าเองเนี่ยเราจะทำเป็น OEM วิธีการทำ OEM เนี่ยคือเขาส่งแบบของเขาเรียบร้อยแล้วให้เราแล้วเราก็เป็นผู้รับจ้างผลิตให้เขาซึ่งกรณีอย่างนี้เนี่ยมันจะกำไรน้อยเพราะว่าเขาก็จะเอาแบบเนี่ยไปบิดกับที่อื่นนานๆไปมาจิ้นเราก็จะหายถูกไหมครับช่วงหลังจากนั้นมาเป็นหลายสิบปีแล้วเนี่ยแพนด้าเองก็ย้ายไปทำเป็น ODM คือ ODM ก็คือ Original Design Manufacturing หมายความว่าร่วมออกแบบกับลูกค้านะครับลูกค้าอาจจะส่งแพ็คคอนเซ็ปต์แบบมาให้แล้วเราก็ร่วมออกแบบพัฒนาแบบกับลูกค้าซึ่งทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถจะเรียกมาที่ได้ดีกว่าแล้วก็เติบโตได้ยั่งยืนกว่าครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็ผันเองไปทำที่เป็น OBM ด้วยคือทำแบรนด์ของเราเองด้วยโอเคค่ะนี่ดิฉันขอเสริมนะคะในแง่ของเราเนี่ยก็อย่างที่คุณดุสิตว่าล่ะexperience ที่เราได้จากต่างประเทศการที่ทำแบรนด์เขาเนี่ยมันก็ทำให้เราได้ศึกษาว่าวิธีการคิดนะคะของเขาแล้วก็วิธีการทำแบรนด์เขาเนี่ยมันเป็นยังไง
มันก็เลยทำให้ทีมของเราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นนะคะแล้วขณะที่เราทำกับหลายๆตลาดเนี่ยเราก็เลยซึมซับจากตรงนี้อาหารแล้วเราก็มาศึกษาเราเองพอศึกษาเราเองเราก็เริ่มเข้าไปเข้าใจ culture ของแต่ละประเทศเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็สามารถที่จะทำแบรนด์ตัวนี้ได้นะคะเมื่อการทำแบรนด์เนี่ยมันก็แยกออกเป็นสองส่วนดังนั้นเราก็ยังมีมาตรฐานที่ว่าเราจะต้องทำแบรนด์ให้กับต่างประเทศอยู่ดีนะคะเพราะว่ามุมมองของเขาการที่เราได้ศึกษาเขาแล้วก็ได้ใช้ความสามารถของเราส่วนหนึ่งไปผสมกับความสามารถเขาเพราะว่าเวลาที่เราทำแบรนด์ให้เขาเนี่ยการที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีทีมการออกแบบที่จะเสริมให้เขาได้นะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขาออกแบบมาเพียวๆเลยเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างมีตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเราทำเนี่ยเขาเคลื่อนจากเราได้เร็วมากนะคะแต่สาเหตุที่เราทำD&D เนี่ยนะคะของเราเองเนี่ยก็หมายความว่าเราร่วมช่วยกันคิดนะคะเมื่อเราร่วมช่วยกันคิดเนี่ยก็หมายความว่าเขาสามารถที่จะทำได้ในระดับแค่ 50% เราทำ 50% ดังนั้นการที่เขาจะจากเราไปเนี่ยมันจะยากแล้วค่ะแล้วมันก็เป็นอะไรที่เราสามารถที่จะเรียกกำไรได้ดีกว่านะคะนั่นก็คือเป็นจุดหนึ่งที่เราจะเก็บไว้อยู่ตลอดถ้าเขายังต้องการเราอยู่ซึ่งเราก็ต้องพยายามมีมูลค่าเพิ่มในตัวเราเองขึ้นมาตลอดนะคะต้องพัฒนาตัวเราเองตลอดไม่อย่างนั้นแล้วเขาก็คนอื่นเขาพัฒนาเหมือนกันถ้าเราไม่พัฒนาคนอื่นเขาพัฒนาดีกว่าไม่แย่งแล้วมาตีราคากับเราราคาเขาดีกว่าใช่ไหมเขามีความสามารถเท่ากันเราไม่ขยับตัวเราเองเราก็ไม่สามารถอยู่ได้เหมือนกันฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นเจ้าของแบรนด์ร่วมกันกับเขานะคะคือเราเนี่ยเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยการขยายของเราเนี่ยเป็นแบบเป็นบริษัทข้ามชาติในเครื่องประดับอัญมณีนะฮะเราไปตั้งโรงงานในประเทศอื่นเราไปตั้งสำนักงานสาขาในประเทศอื่นก็ตามแต่ว่าหัวใจของเราเนี่ยยังอยู่ที่ความเข้มแข็งของประเทศไทยคือเรามีความเชื่อนะฮะจากประสบการณ์37ปีของเราที่ผ่านมาเนี่ยว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เหมาะมากในเรื่องของการที่จะออกความคิดสร้างสรรค์ในเครื่องประดับอะไรต่างๆนานาเพราะเรามีทักษะเรามีที่เขาเรียกว่า DNA ทางด้านนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้โรงงานเราจะไปเปิดที่ไหนก็แล้วแต่เราไปเปิดเป็นแพ้เพราะว่าค่าแรงก็ถูกกว่านะฮะแต่ว่าสมองและความคิดต่างๆเนี่ยนะฮะเรายังสร้างสมอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็มีบุคลากรที่มีมันสมองในการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทของเราเนี่ยนะครับในเรื่องของการออกแบบก็ตามในเรื่องของการทำแบรนด์ก็ตามประเทศที่เราไปตั้งอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียไม่ว่าจะเวียดนามเนี่ยเขาไม่มีอะไรที่ใกล้กับเราในตรงจุดนั้นเลยในการที่จะมาสร้างมูลค่าเพิ่มเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงแม้ว่าไอการผลิตของเราที่ตรงบางนาเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าประชากรทุกท่านคงเข้าใจประชากรของเราเข้าสู่วัยกลางคนข้ามมากขึ้นทุกทีใช่ไหมฮะถ้าท่านอ่านอยู่ในนี้แรงงานก็ขาดต่างๆมาใช่ไหมครับเราก็ได้วางฐานภาพของไอ้ที่ตรงบางนาตรงนี้เป็น R&D เป็นที่เป็นสมองเป็นตัวที่จะกระตุ้นการดำเนินการนะฮะเป็น Head Office เนี่ยนะครับเราจะลงทุนเรื่อง R&D มากเราจะสร้างตึก5ชั้นนะครับขึ้นมาเนื้อที่ 10,000 ตารางเมตรนะครับจะตอกเสาเข็มภายใน6เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็อันนั้นเนี่ยจะเป็นศูนย์บัญชาการหลักของเราเลยที่จะมาสร้างไอเดียต่างๆนะฮะขยายขึ้นมาจากจุดนั้นแล้วก็ด้วยความเชื่อที่ว่าไอการสร้างแบรนด์เนี่ยนะฮะในสินค้าที่เป็นสินค้าระดับราคากลางเนี่ยนะครับมันจะเป็นของประเทศไทยไม่ว่าไอโลหะนั้นมันจะเป็นโลหะทองโลหะเงินโลหะตะกั่วหรือโลหะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันจะเป็นของประเทศไทยนะฮะแล้วแพนด้าจะอยู่ที่นั่นเพื่อรับประโยชน์ตรงนั้นชัดไหมครับนะครับกับมีคำถามไหมฮะถ้าไม่มีผมจะกลับมาตอนนี้ได้ผลของไอ้วาระ8ใช่ไหมครับเชิญครับค่ะท่านประธานดิฉันพิมพ์สิริปิ่นรอบนะคะมีเรื่องจะเรียนถามนิดนึงว่าดูจากงบกำไรขาดทุนแล้วนะคะเรามีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน2ปีติดกันละไม่ทราบว่าปีนี้เราจะมีโอกาสเป็นกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนบ้างไหมคะปีนี้ก็คิดว่าจะลำบากหน่อยทุกปีค่ะเรามีทุกปีกำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนคือกำไรที่
กำไรหรือขาดทุนเนี่ยที่เกิดจริงแล้วก็ unrealized คือยังไม่เกิดขึ้นนะคะแต่แน่ว่าในงบเนี่ยเขาจะรวมไปเลยทั้งกำไรและขาดทุนก็หักลบกันไปนะคะเพราะว่าเรามีทั้งลูกหนี้นะคะเจ้าหนี้ที่ยังค้างอยู่นะคะณถึงเวลานั้นวันนั้นที่ปิดงบเขาก็จะต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนณวันนั้นซึ่งยังไม่ได้เกิดการรับหรือจ่ายจริงนะคะยังมีอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นวงจรอันนี้คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะนะคะเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยถูกควบคุมโดยภาวะเศรษฐกิจแบงก์ชาตินะคะเราไม่สามารถจะควบคุมได้ 100% แต่เราก็ทำความป้องกันตัวเราเองนะคะให้มากที่สุดนะคะแล้วก็การปิดงบแต่ละงวดเนี่ยเราก็จะเห็นมีทั้งกำไรและขาดทุนนะคะแต่ถ้าทำกำไรได้ตลอดเวลานะคะคงไม่ต้องทำธุรกิจแล้วค่ะเล่นเงินอย่างเดียวค่ะเพราะนั้นอันนี้คงจะยังมีอยู่นะคะแต่ว่ามันจะเป็นทั้ง realize และ unrealize นะคะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอกลับมาที่การออกเสียงของวาระเลยนะ8ใช่ไหมอันนี้จบอันนี้เรียบร้อยนะนะครับอันนี้ไม่เป็นทางการนะครับเพราะว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่บางท่านไม่ได้ออกเสียงนะฮะแล้วก็เป็นอย่างที่ตกลงกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะทำตามมติที่ปรากฏขึ้นมาจากผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหลายนะครับการออกเสียงที่ไม่เป็นทางการที่ว่านี้นะฮะเห็นด้วยกับคำว่าเห็นด้วยนี่คือเห็นด้วยกับวาระที่8นะครับเห็นด้วยคือ70ล้าน6,560นะฮะคิดกัน99.77ไม่เห็นด้วย162,200คิดเป็น0.23นะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นชัดเจนว่าเห็นด้วยนะครับคือผู้ถือและส่วนรายย่อยทั้งหลายเห็นด้วยนะครับและด้วยเห็นนี้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งหลายก็จำเป็นจะต้องเอาหุ้นของตัวเองใส่เข้าไปกับตามมติที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมติที่เป็น199.77นั้นที่ว่าเห็นด้วยนะครับใส่เข้าไปนะฮะอีกเท่าไหร่นะ97ล้าน8แสนใส่เข้าไปครับบวกเข้าไปครับงั้นก็ที่งดออกเสียงพูดก็คือ97ครับเพราะฉะนั้นจะต้องเอา97ล้าน8แสน7,120เสียงบวกเข้าไปกับที่ช่องเห็นด้วยได้บวกเข้าไปเรียบร้อยสรุปนะครับในวาระที่ผ่านมานี้นะครับไม่ใช่ครับอันนี้เอ้ยเรียงไม่ยังก็เป็น167ล้านนี่ไงก็เป็นการทางการให้เป็นทางการครับโอเคครับตกลงวาระที่8นี่นะครับได้มีการขอมติแล้วก็ออกเสียงนะฮะดังนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทนะครับเกี่ยวกับการซื้อหุ้นของบริษัทคืนนะครับในข้อ10นะครับเห็นด้วยคือ167ล้าน 811,580 คิดเป็นร้อยละ 99.90 ไม่เห็นด้วย162,200คิดเป็นร้อยละ 0.10 นะครับงดออกเสียง 2,100 นะครับครับงั้นวาระนี้ถือว่าผ่านนะครับครับขอบคุณครับก็วาระที่9ไม่ทราบมีอะไรไหมครับครับผมมีประเด็นนิดเดียวผมคิดว่าห้องประชุมค่อนข้างจะล้นนะฮะแล้วเราก็มีห้องประชุมอยู่แค่นี้ผมปีหน้าความจริงแล้วมันไม่พอหรอกมันมีผู้ถือหุ้นที่เขาทำงานอยู่กับเราเนี่ยเราขอร้องเขาอย่ามานะฮะแล้วก็มีผู้บริหารระดับสูงที่เราอยากจะให้เขาเรียนรู้ว่าผู้ถือหุ้นทำงานยังไงก็ไม่ได้มานะครับปีหน้าผมขอจัดโรงแรมนะครับนะฮะลงทุนชนิดหนึ่งนะครับคือเราก็อยากจะประหยัดนะฮะแต่ว่ามันคราวนี้มันผมว่ามันไม่ไหวอ่ะมันน้อยเกินไปนอกจากประหยัดแล้วอยากจะให้มาเห็นกิจการของบริษัทด้วยอยากจะเห็นการทำงานว่าเรายังมีงานทำอยู่นะคะแต่ปีต่อไปเนี่ยปี
54เนี่ยใช่ไหมฮะปี55เนี่ยคุณชัยนรงค์นี่เป็นประธานสร้างตึกเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเราคงจะมีห้องประชุมที่ใหญ่โตที่จะเพราะปีหน้านี่ไปใช้โรงแรมครั้งเดียวเท่านั้นเองนี่นะครับถ้ามีอะไรก็ขอบคุณนะครับขอบคุณกราบขอบคุณมากครับ